สวัสดีท่านผู้ปกครองและนักศึกษาระดับปวสทั้งสายบริหารธุรกิจและช่างอุตสาหกรรมทุกท่านนะครับอันนี้ก็วันเสาร์ที่11พฤษภาคมนะครับช่วงบ่ายนะอากาศร้อนนิดนึงแต่ว่าที่เรียนผู้ปกครองแล้วนะครับว่าทุกปีที่ผ่านมานั้นเราโทมิเทศที่อารีนา2ของเรานะครับอากาศน่าจะร้อนปีนี้ร้อนมากนะครับและการร้อนกว่าปกตินะครับเอลนีโญทำให้ทั่วโลกนี้มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปทั่วโลกนะครับเราเริ่มการประถมเทศเลยนะครับขอแนะนำวิไลของเรานะครับมีทั้งหมด30ประมาณ36ไร่นะครับมีทั้งหมด14อาคารด้วยกันนะครับส่วนรายละเอียดของอาคารนะครับผู้ปกครองกับนักศึกษาดูพรีเซนเทชันไปแล้วนะครับก็คงทราบนะครับผมจะพยายามจะไม่อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับดูนิดหนึ่งนะครับเรื่องของเราใช้คำว่า ETEC Smart College ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทยนะครับเราสร้างตึกตรงนี้ที่เรียกว่าตรงนี้เรียกอาคาร10นะครับเมื่อปี63นะครับทางบริษัทมิตซูบิชิอิเล็กทริกประเทศไทยนะครับได้มอบเครื่องที่เรียกว่า E-Factory ให้กับเรานะครับเป็นชุดฝึกในโรงงานอุตสาหกรรมมูลค่า13ล้านนะครับแล้วก็ระบบ IoT ประมาณล้านกว่าบาทมูลค่าทั้งหมดประมาณทั้ง15ล้านบาทให้กับวิทยาลัยของเรานะครับเป็นการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่นะครับเรื่องของอาคาร13ตัวนี้เราทำเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเสร็จสิ้นพร้อมใช้ในเปิดเทอมนี้แล้วนะครับพฤษภาคมนี้ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับอาคารนี้หลักๆ ก็จะเป็นของบริษัท BVD นะครับซึ่งได้มอบรถให้กับวิทยาลัยเรา3คันพร้อมกับผาเรียบร้อยนะครับตามภาพตรงนี้นะเป็นเครื่องผาที่บริษัทบิวินิกนะครับได้ผ่าให้กับเรานะครับอันนี้เราผมได้ไป MOU ที่เซินเจิ้นนะครับอันนี้เป็นรองประธานเอสอาร์ใหญ่นะครับคุณเฉินนะครับนี่ก็ขออนุญาตไปเร็วนิดนึงนะครับเราสร้างอาคาร14ขึ้นมานะครับก็คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับเป็นของช่างอุตสาหกรรมนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นของงานเชื่อมงานกลึงเป็นหลักนะครับเรื่องของสื่อการเรียนการสอนนะครับเราเมื่อปี2ปีที่แล้ว2022นะครับตอนนี้เรามีปัญหาไม่ใช่เรามีปัญหานะครับทราบว่าทางโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็ประสบปัญหาว่าเด็กนักเรียนที่จบไปสาขาช่างอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ค่อยมีความรู้เรื่องโปรแกรมเท่าไหร่นะครับเป็นโปรแกรมที่แบบเป็นโปรแกรมที่ใช้แบบคล้ายๆกับเป็นเดโมบ้างอะไรบ้างนะครับถึงเวลาไปใช้งานจริงแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้เพราะว่าโปรแกรมที่เขาให้ทดลองใช้ฟรีเนี่ยมันก็เป็นบางส่วนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นทั่วๆไปก็จะให้เด็กเรียนเป็นโปรแกรมที่เรียกว่าเดโมนะครับทดลองใช้ฟรีอยู่แล้วก็มีความรู้สึกว่าเด็กจบไปแล้วเนี่ยมันน่าจะมีความรู้เรื่องโปรแกรมที่จะใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับปี2022เราจึงซื้อไลเซนส์ของโปรแกรมที่เรียกว่ามาสเตอร์แคมขึ้นมานะครับปกติในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยจะใช้ลายเส้นละคือหมายว่าถ้าซื้อเนี่ยลายเส้นละประมาณล้านหกถ้า28ลายเส้นก็ประมาณ46ล้านนะครับแต่ว่าเราไปขอซื้อในราคาของการศึกษาก็ต่ำกว่านี้นิดหน่อยนะฮะก็ซื้อมาให้กันได้เรียนจริงนะครับตั้งแต่ปี2ปีที่แล้วนะครับอันนี้สำหรับช่างอุตสาหกรรมก็จะได้เรียนโปรแกรมที่เรียกว่า Master Camp นะครับหรือทางช่างถ้ากดโรงงานหรือเทคนิคอุตสาหกรรมนะครับจะมีเครื่องที่เรียกว่าสเตอร์บิไลเซอร์นะครับก็คือไม่ใช่ครับโทษทีเรียกว่าเครื่องซิมูเลเตอร์โทษทีนะฮะเป็นเครื่องจำลองสำหรับเครื่อง CNC หมายความว่าเด็กที่จะกัดงานจริงขึ้นมาเนี่ยนะครับจะต้องเขียนโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งมีความเร็วสูงนะครับซึ่งเราจะสอนห้องหนึ่งประมาณทั้ง25คนนะครับ26คนไม่เกินนี้นะครับเสร็จแล้วเมื่อนักเรียนเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วก็จะต้องมาทดลองจริงนะครับในเครื่องซิมูเลเตอร์นะครับแล้วก็มากัดงานจริงเพื่อให้ไม่ให้เขาเรียกว่าชิ้นงานนั้นได้เสียหายนะครับอันนี้ก็เราก็มีความพร้อมให้กับนักเรียนมาหลายปีแล้วนะครับสำหรับแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์หรือแมคคาโทนิกนะครับเรามีห้องที่เรียกว่าสตรีมมิ่งเกมนะครับถ้าเราไปดูใน Facebook หรือว่าในสื่อโซเชียลของเราจะเห็นว่าเด็กอีเทคของเราโดยเฉพาะสาขาแมคคาและอิเล็กนะครับหรือว่าหลายสาขานะครับมีความ
ชำนาญเรื่องของเกมนะครับก็ได้รับรางวัลมามากมายพอสมควรนะครับได้แชมป์ของประเทศไทยนะครับหลายลีกด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นเด็กที่คือเด็กคนนี้ถ้าสนใจแบบนี้เราก็สนับสนุนนะครับมีห้องที่เรียกว่าเซมิ่งให้นะครับมีการเรียนจริงแล้วไปแข่งจริงขึ้นมาเงินรางวัลทั้งหมดที่เด็กแข่งขันนะครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะครับเราก็จะมอบให้กับเด็กทั้งหมดนะครับอันนี้ห้องของแผนกบัญชีที่เรียกว่า Smart Accounting Room อันนี้เป็นห้องปฏิบัติการจริงนะครับเสมือนจริงขึ้นมาหมายความว่าเด็กบัญชีเนี่ยจะต้องเรียนรู้การลงบัญชีจริงๆเราเอาโปรแกรมจริงๆมานะครับแล้วก็เอาเอกสารของบริษัทก็อาจจะเป็นเอกสารจริงแต่เราจำลองขึ้นมาว่าเด็กที่จบไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องเรียนการลงบัญชีอย่างไรนะครับในระบบที่เป็นเอกสารนะครับแต่ว่าระบบในการเรียนที่จะเป็นเรียกว่าสมาร์ทบิดหรือการเรียนโปรแกรมโดยใช้การเรียนบัญชีโดยใช้โปรแกรมขึ้นมานะครับก็มีอยู่หลายโปรแกรมที่ให้เด็กเรียนอยู่ขณะนี้นะครับเพราะนั้นเด็กจบไปแล้วเนี่ยจะสามารถทำงานจริงใน SME หรือสามารถทำงานจริงเป็นผู้ไปเรียนจบปริญญาตรีไปต่อปริญญาตรีเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีได้สามารถที่จะทำงานในบริษัทใหญ่ๆได้นะครับถ้ามีพื้นทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติมขึ้นมานะครับสามารถจะทำงานในบริษัทที่เป็นนานาชาติได้เช่นเดียวกันนะครับมีที่เก่าเราเยอะแยะเลยนะฮะที่ประสบความสำเร็จด้านนี้นะครับอาคาร9นะครับจะมีห้องคอมพิวเตอร์อยู่ประมาณนักเกือบ 3,000 เครื่องนะฮะแล้วก็มีห้อง iMac อยู่2ห้องด้วยกันนะครับสำหรับให้เด็กสายปวช.และปวส.ที่เป็นสาขาคอมพิวเตอร์และสาขาสารสนเทศหรือ IT นะครับได้เรียนตั้งแต่ระดับปวช.ถึงปวส.เลยนะครับมีห้อง Metaverse นะครับมีห้องสตูดิโอมีตัดต่อขึ้นมาเด็กได้เรียนรู้จากห้องที่เราจำลองขึ้นมาคล้ายๆกับเสมือนจริงขึ้นมาสามารถที่จะเอาไปทำงานได้สามารถที่จะถ่ายทอดสดเรียลไทม์ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องที่เราเสริมขึ้นมานอกเหนือจากหลักสูตรนะครับส่วนสาขาการตลาดที่เรียกว่าดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะครับก็เราก็จะทำห้องขึ้นมานะครับห้องไลฟ์สดครับสามารถที่จะเรียนรู้ว่าในตลาดปัจจุบันนี้นะครับสินค้าบางอย่างเขาอาจจะไม่มีโชว์รูมแล้วหรือมีโชว์รูมเท่านั้นแต่ว่าที่จะมีเขาเรียกว่ามีห้องขายขึ้นมาเฉพาะที่จะขายออนไลน์ในโลกออนไลน์ซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าโลกของดิจิตอลแล้วนะครับนักศึกษาก็สามารถจะเรียนรู้ได้จากตรงนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นสายของบริหารธุรกิจและช่างอุตสาหกรรมนะครับผู้ครองก็นักศึกษาที่เรียนมาแล้วนะครับเราก็พยายามจะหาสื่อหาอุปกรณ์หาวิทยากรหรือครูที่มีความรู้ความสามารถให้ตรงสาขามากสุดเท่าที่จะมากได้นะครับเพื่อที่จะให้เด็กเข้าเรียนได้อย่างเต็มที่นะครับต่อไปเรื่องของคุณภาพนะครับนโยบายเรื่องของคุณภาพนักศึกษานะครับนักศึกษานะครับทุกคนนะครับที่จะมาเรียนกับเราที่นี่เราต้องผ่านการตรวจที่เรียกว่าตรวจร่างกายแล้วกันถ้าผู้ชายเนี่ยคงจะเหมือนกับ2รูปนี้นะฮะก็คือถ้าเป็นรูปที่2เนี่ยจะมีการถ่ายดูถอดเสื้อออกนะครับถ้าเป็นผู้ชายนะดูว่าโอเคก่อนเรียนนั้นมีการสักยันต์ไว้ไหมนะครับแล้วก็ทุกเทอมก็จะมีการก่อนสิ้นเทอมก็จะมีการตรวจดูนะครับว่ามีการสักยันต์ไหมแต่ว่าก่อนเข้านั้นเราจะมีการสักยันต์เอ้ยเราจะมีการตรวจการสักยันต์อีกครั้งหนึ่งส่วนเรื่องของการเจาะหูก็เช่นเดียวกันนะครับการเจาะหูเนี่ยก็อยากประเด็นทางท่านผู้ครองว่าถ้าเป็นนักศึกษาหญิงเนี่ยเราคงให้เจาะข้างละ1รูนะครับถ้าเป็นนักศึกษาชายคงไม่อนุญาตให้เจาะนะครับจริงๆแล้วถามว่านักศึกษาชายบอกว่าตัวเองเจาะมาแล้วทำไงถ้าเธอเจาะมาแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็ตันเองนะฮะแต่ถ้าไประเบิดหูมาก็ไปเย็บให้เรียบร้อยนะครับสิ้นเทอมก็จะหรือไม่กี่เดือนมันก็จะตันเองโดยอัตโนมัติขออนุญาตพูดถึงเรื่องของการสักยันต์นะครับเรื่องการสักยันต์เรื่องการไว้ผมยาวนะครับเรื่องการแต่งสีผมให้เป็นสีในรูปภาพจะเป็นสีแดงหรือสีเขียวสีอะไรก็ตามเนี่ยจากการเรียนทางท่านผู้ของลูกสั้นให้ทราบนะครับว่าจะมีคำพูดของคนอาจจะรุ่นใหม่รุ่นเก่าก็ตามจะพูดเสมอว่าผมเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวเรื่องของการเรียนนะครับผมยาวมันก็สามารถที่จะเรียนจบได้นะครับ
ผมสั้นก็ไม่จำเป็นต้องว่าจะต้องเรียนดีนะครับเพราะนั้นเรื่องไปทำสีผมมามันก็ไม่เกี่ยวเรื่องการเรียนนะครับเช่นเดียวกันการสักยันต์มันก็ไม่เกี่ยวเรื่องของการที่เขาจะเป็นคนดีหรือว่าไม่คือเป็นคนดีหรือคนดีไหมก็ไม่เกี่ยวกับการสักยันต์นะครับมันเป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลเขาเงินกับเงินเขาก็เจ็บเองเสียตังเองมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะครับคนที่สักยันต์เขาก็ประสบความสำเร็จในชีวิตเยอะแยะไปนะครับคือที่จริงแล้วเรื่องนี้ผู้ครองฟังก็ถูกนะฮะนักศึกษาฟังก็ไม่ผิดอะไรนะฮะแต่เราอยู่ในโลกของความเป็นจริงเราเป็นนักศึกษานะครับเพราะนั้นเราไปสถานที่ใดเนี่ยมันก็ต้องมีกฎระเบียบกติกาของสังคมแห่งนั้นเมื่อสัก20ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้มีระเบียบในการที่จะต้องพูดถึงเรื่องการสักยันต์แต่เรื่องการเจาะหูเราก็มีระเบียบมานานแล้วเรื่องการไว้ผมยาวนะครับเราก็มีระเบียบมานานแล้วนะครับการไล่สีทำสีผมก็มีระเบียบมานานตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับส่วนเรื่องการสักยันต์เราก็ไม่ได้มาเข้มงวดเท่าไหร่เพราะบางคนสักยันต์อยู่หน้าอกบ้างกลางหลังบ้างนะครับก็ปล่อยก็เราก็เห็นใส่เสื้อแล้วไม่เห็นก็เราก็ไม่ว่าในอดีตนะสัก20ปีที่แล้วแต่เหตุการณ์ขึ้นมาเป็นเรื่องจริงเรื่องนึงที่อยากไปเรียนผู้ครองรับทราบแล้วผมก็พูดอย่างนี้ทุกปีสำหรับนักเรียนที่อยู่ปวสนะครับตอนที่เรียนปวชผมก็พูดเรื่องนี้ให้ฟังนะครับมันเป็นเรื่องจริงที่สามารถเป็นอุทาหรณ์แล้วก็สามารถที่จะเล่าให้กับผู้ครองคนใหม่ให้รับทราบว่าจริงๆแล้วทำไมเราจึงห้ามสักยันต์เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสักเกือบ20ปีที่แล้วมีนักศึกษาอิเทคของเราเขาจบปวสก็ทำงานอยู่ที่อมตะข้างๆอิเทคเนี่ยนะเมื่อเขาทำงานเสร็จแล้วเขาก็เจริญก้าวหน้าในชีวิตการทำงานที่ดีนะครับตอนเย็นเขาก็มาเตะฟุตซอลหรือฟุตบอลที่สนามอารีนา2ที่ผู้ปกครองรับลงทะเบียนนะครับเมื่อเขามาเตะบอลก็เราก็เปิดให้เตะตอนเย็นอยากเตะก็เตะเราถือว่าเป็นสนามสาธารณะให้กับบุคคลที่อยากออกกำลังกายก็มาได้นะครับตามกติกาของวิทยาลัยของเราผมกลับบ้านตอนเย็นก็เดินเจอเขาพอดีเขาก็วิ่งเดินมาทักผมก็บอกสวัสดีครับผอ.ผมรายงานให้ทราบผอ.แสดงความยินดีกับผมหน่อยแล้วกันผมจะไปทำงานหรือฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างน้อยปีนึงนะครับถ้าทำจะทำถึง2ปี3ปีก็ได้ขึ้นอยู่กับเขาดูผลงานผมอีกทีนึงผมบอกเขาก็บอกว่าเขาได้การคัดเลือกจากโรงงานที่อมตะไปแล้วนะครับไปทำงานที่บริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่นผมก็บอกก็ดีก็ยินดีด้วยนะครับก็เขาบอกอีก2วันจะไปก็ผมก็ก็จบไปละผมก็ไม่ได้มันก็เด็กหลายคนนะอีกสักอาทิตย์นึงผมก็เดินเลิกงานตอนเย็นปกติก็เจอเขาเตะบอลอยู่ก็จำได้ก็ถามว่าเอ้าเฮ้ยเธอไหนบอกจะไปประเทศญี่ปุ่นไงเขาบอกว่าพอครับผมตกสัมภาษณ์ผมก็ถามว่าเอ้าก็ไหนบอกผ่านสัมภาษณ์แล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยผ่านสัมภาษณ์คนไทยเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนจะไปญี่ปุ่นนายญี่ปุ่นที่เขาก็มีการสัมภาษณ์อีกทีนึงเพราะที่จะไปประเทศญี่ปุ่นเขาก็ขอสัมภาษณ์เองนะครับที่ไปบริษัทแม่เมื่อสัมภาษณ์แล้วก็เขาก็ถามหลายเรื่องจนกระทั่งพูดถึงการสักยันต์เขาก็บอกว่าผมสักยันต์ก็ถามผมสักยันต์เปล่าผมก็สักผมบอกสักเขาบอกว่าถ้าสักยันต์ไปไม่ได้เพราะมันเป็นวัฒนธรรมของญี่ปุ่นผมก็บอกเขาแล้วนะครับเด็กนักเรียนเขาบอกผมก็บอกว่าผมสักยันต์เนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมของไทยเรื่องของความเชื่อแล้วก็บางคนก็สักด้วยความสวยงามแต่เขาบอกว่าที่ญี่ปุ่นมันเป็นวัฒนธรรมของความเชื่อของเขาว่าถ้าคนสักยันต์เนี่ยก็คือพวกแก๊งยากุซ่าหรือพวกแก๊งมิจฉาชีพหรือว่าทำพวกผู้มีอิทธิพลแล้วกันก็เขาคืออธิบายยังไงเขาก็บอกว่าวัฒนธรรมเขาไม่รับเพราะนั้นเขาก็ไม่ให้ไปสรุปว่านักศึกษาคนนี้หมดความเจริญก้าวหน้าที่จะไปทำงานที่บริษัทแม่ก็ทำงานเมืองไทยได้นะครับก็ทำให้เขาพลาดโอกาสไปผมก็เลยมีการประชุมกันเมื่อประมาณทั้งเกือบ20ปีที่แล้วหลังจากนั้นก็มีการกำหนดนโยบายว่านักศึกษาที่จะมาเรียนกับเราที่นี่ไม่อนุญาตให้สักยัน
ถ้าใครสักมาแล้วก็ลบให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปนะฮะเหมือนกับผู้ที่ผมเรียนผู้ของว่าบางคนบอกว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะฮะจะทำอะไรก็ได้ผมว่าบางทีเนี่ยเราอยู่ในสังคมแห่งใดเราก็ต้องทำตามกติกาสังคมแห่งนั้นเราไม่ทราบเนี่ยว่าเราจบไปแล้วเราจะทำงานในบริษัทไหนบริษัทที่อาจจะเป็นต่างชาติทางยุโรปนะครับหรือทางตะวันตกเขาอาจจะไม่สนใจเรื่องนี้เขาก็สั่งการเป็นเรื่องปกติเขาเจาะหูไว้ผมยาวแต่งกายที่เรามองไม่สุภาพก็ถือเป็นเรื่องปกติก็ได้ขอให้มีผลงานอย่างเดียวนั่นมันก็เป็นวัฒนธรรมอีกแบบหนึ่งแต่เรากำหนดไม่ได้นี่เราจะไปทำงานในบริษัทไหนหรือวัฒนธรรมแบบไหนขึ้นมาเพราะนั้นวิธีดีที่สุดก็คือเราทำตัวให้มันเหมาะสมที่จะทำงานวัฒนธรรมไหนก็ได้ประเทศไหนก็ได้นะครับนี่คือที่มาที่ไปนะครับเพราะนั้นเป็นหน้าที่ของเราอย่างนึงก็คือเราต้องฝึกเด็กของเราเนี่ยให้ออกไปทำงานอย่างมีคุณภาพต่อไปนะครับอันนี้ก็เรียนท่านผู้ขอนะครับที่มาที่ไปตรงนี้นะครับต่อไปเรื่องของกัญชานะครับกระท่อมกัญชงนะครับหรือว่าสารเสพติดทั้งหลายนะครับถ้ากรณีถ้าเป็นพวกใบกระท่อมน้ำกระท่อมเนี่ยนะครับหรือกัญชงกัญชาเราถือว่าในวิไลเราเนี่ยมีความผิดนะครับเราไม่อนุญาตนะครับเดี๋ยวผู้ครองชมคลิปนะครับคลิปตรงนี้จะเห็นว่าลูกของคนนึงเนี่ยเขาก็สามารถคือเขาคือต้องไปล้างไตตั้งแต่ยังอายุยังไม่มากเพราะว่าดื่มน้ำกระท่อมตั้งแต่ยังวัยรุ่นอยู่ปัจจุบันนี้เขาก็ต้องให้พ่อแม่รักโดยการล้างไตรักษาโดยการล้างไตโดยธรรมชาติแล้วตัวเด็กนักเรียนเนี่ยจะต้องตัวคนที่เป็นลูกเนี่ยโดยธรรมชาติน่าจะเสียชีวิตทีหลังพ่อแม่เสียชีวิตก่อนแล้วเขาจะอยู่อย่างไรแต่ถ้าเกิดพ่อแม่อยู่นานกว่าเขาก็อาจจะต้องเสียชีวิตก่อนแล้วก็การเป็นคนไข้ติดเตียงอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ผมว่ามันเดือดร้อนจริงๆนะครับเพราะนั้นตรงนี้อยากให้ผู้ความชมคลิปครับคุณผู้ชมคะคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะโพสต์เรื่องราวที่เกี่ยวกับลูกชายตัวเองยอมรับนะคะว่าลูกชายตัวเองเป็นเยาวชนแต่ว่ามีพฤติกรรมติดน้ำกระท่อมแม่พยายามห้ามพยายามเตือนแล้วนะแต่ว่าบางทีลูกไปอยู่กับเพื่อนแอบดื่มน้ำกระท่อมแล้วดื่มหนักมากจนกระทั่งมันเกิดผลกระทบกับร่างกายค่ะปวดหัวอย่างหนักเบลอตาลอยขึ้นไส้ปวดตามเนื้อตามตัวสุดท้ายต้องพาส่งโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าเริ่มอาเจียนเป็นเลือดแล้วหมอรักษาได้ทันค่ะเรื่องนี้คุณแม่ก็เลยโพสต์เอามาเป็นอุทาหรณ์เอาไว้บอกแบบนี้นะคะคือคุณแม่ของน้องวัย14ปีเนี่ยแม่บอกว่าคือยอมรับเลยว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะเราห้ามลูกไม่ได้ลูกชายติดน้ำกระท่อมอย่างหนักคือดื่มมาประมาณ 4-5 เดือนแล้วเคยตักเตือนเคยทำโทษเคยต่อว่ามาแล้วแต่ว่าลูกชายบางทีแอบไปดื่มกับเพื่อนๆโดยที่แม่ไม่รู้ก่อนหน้านี้แม่ก็สังเกตแล้วนะว่าเอ๊ะทำไมเขามีอาการผิดปกติคือบ่นว่าปวดหัวแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นไข้อะไรนี่แล้วก็มีอาการง่วงซึมอาเจียนอยู่ตลอดจนกระทั่งอาเจียนเป็นเลือดค่ะแม่เลยพาส่งโรงพยาบาลยังดีที่หมอช่วยได้ทันล้างท้องล้างพิษออกจากไตฟังจากคุณแม่ค่ะยากกว่านี้หน่อยอะค่ะแต่ช่วงหลังๆมานี้เปิดเซรีก็คือซื้อกินได้บ่อยแทบจะทุกวันเลยน่าจะทุกวันได้ค่ะเพราะว่าจะเห็นน้องแบบเวลามาทีคือกลิ่นตัวน้องอาจจะแรงคนที่กินกระท่อมเนี่ยรู้สึกว่าจะแรงทุกคนไม่รู้ว่าเป็นกันทุกคนไหมนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นค่ะแล้วแม่เคยรู้ไหมว่าน้องเคยดื่มมาก่อนรู้ค่ะทั้งห้ามทั้งบ่นทั้งตีเลยอันนี้ถามน้องได้แม่จะด่าแม่จะตีเลยแหละถ้าแบบรู้นะคะแต่น้องจะชอบทำแบบไปทำข้างนอกไม่คือไม่กินในบ้านให้เห็นอย่างเงี้ยค่ะแปลกมีถ้ามีแปลกๆที่เริ่มสังเกตได้คือจะเริ่มมีอาการเหนื่อยเพลียค่ะแล้วก็จะรู้สึกคันเนื้อคันตัวแล้วน้องจะนอนทั้งวันเลยนอนได้ทั้งวันจริงๆค่ะแต่ถ้าวันไหนที่ไม่กินอย่างเงี้ยน้องจะบอกว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นไข้เป็นน้ำมูกซึ่งแพทย์ก็ระบุนะคะว่าคือน้องยังเป็นเยาวชนอยู่แล้วถ้าหากว่าทานเกินขนาดเนี่ยมันทำให้เกิดอาการการเต้นผิดปกติของหัวใจมันอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่ว่าคุณแม่พาส่งโรงพยาบาลได้ทันหลังจากนี้ก็ต้องกำชับกับเด็กเข้มงวดมากขึ้นนะว่าไม่ควรจะดื่มถ้าหากว่ามันไม่ได้เหมาะกับอายุวัยของตัวเองขนาดนั้นนี่ฮะอายุ14เองนะพอไปกินเยอะๆเขาเนี่ยคือเหมือนกินแล้วมันจะเหมือนกับสู้แดดมีแรงใช่ไหมแต่ว่าร่างกายมันรับไม่ไหวอ่ะใช่แล้วยังอายุ14เองยังโตไม่ได้เต็มที่นะโอ้โหแล้วห้ามก็ไม่ฟังค่ะ
กระท่อมนี่ก็มีทั้งดีแล้วก็มีทั้งโทษนะคุณผู้ชมต้องเลือกกินให้ดีนะครับโอเคนะชมคลิปแล้วจะเห็นว่าเราจึงเน้นเรื่องของกัญชงกัญชาแล้วก็ใบน้ำกระท่อมนะครับว่ามีความผิดในวิสัยของเรานะครับกัญชาอาจจะบอกว่ามันเป็นยาก็เป็นเรื่องของเขานะฮะแต่ว่าเราถือว่าเป็นสารเสพติดหรือยาเสพติดอย่างหนึ่งนะครับต่อไปเรื่องของบุหรี่นะครับบุหรี่ก็เป็นมวล นะครับแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมันยังผิดกฎหมายอยู่นะครับบุหรี่ไฟฟ้าแต่บุหรี่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ธรรมดาในวิไลเราก็ไม่อนุญาตนะครับเพราะนั้นเรียนผู้ของว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีหลายรูปแบบนะครับรูปแบบที่อาจจะเป็นคล้ายๆกับตัวที่มันเป็นแฝนคอก็ได้นะครับเป็นคล้ายๆกับปลั๊กเสียบเล็กๆก็ได้นะฮะสามารถที่จะเอาไปใส่กระเป๋าหลบซ่อนได้นะครับแล้วก็ฟักขึ้นมาสูบมีรูปแบบหลายรูปแบบนะครับเป็นตัวตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาก็มีเพราะนั้นก็ฝากผู้ครองไว้นะครับว่าใครก็ตรวจดูด้วยนะครับอันตรายนะครับอีกเรื่องก็คือเรื่องของปอดสะอาดเรามีบริการที่เรียกว่าเครื่องสโมคเกอร์ไลเซอร์นะครับก็คล้ายๆกับเครื่องเป่าแอลกอฮอล์นะครับเวลาตำรวจก็ขอเป่าแต่ว่าเรามีเครื่องเป่าที่เรียกว่าตรวจดูว่าลูกของท่านเนี่ยเคยสูบบุหรี่ไหมส่วนใหญ่พ่อแม่ที่จบม.3หรือม.6มาเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าลูกเขาเนี่ยลูกเราเนี่ยไม่เคยเสพยาหรือว่าไม่เคยติดบุหรี่เลยแล้วกันมาติดที่เทคเนี่ยแหละครับจริงๆแล้วถ้าผู้ครองมาวันสมัครเนี่ยเราจะให้ผู้ครองดูว่าลูกของท่านเป่าเครื่องสโมคเกอร์ไลเซอร์นี้นะครับให้ผู้ครองเห็นเลยว่าเคยสูบบุหรี่ไหมถ้าขึ้นหมายเลขหนึ่งเนี่ยแสดงว่าปอดได้สะอาดนะครับแต่ถ้าขึ้นหมายเลข4ขึ้นไป4 5 6เนี่ยแสดงว่าปอดเนี่ยเคยมีการสูบบุหรี่มานะครับเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวพิสูจน์ได้อย่างหนึ่งว่าตัวลูกของท่านนั้นสามารถเคยสูบบุหรี่ไหมนะครับเราก็จะมีการหักคะแนนถ้าตรวจเจอนะฮะครั้งละ20คะแนนนะครับอีกเรื่องหนึ่งสำคัญก็คือเรื่องตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะนะครับเราร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เขต6เมื่อก่อนเป็นเขต8นะฮะตั้งแต่ปี2538เราทำเรื่องของศูนย์ตรวจหาสารเสพติดมาปีนี้เกือบ30ปีแล้วนะฮะเรารณรงค์อย่างจริงจังนะครับว่ายาบ้าหรือยาในอดีตที่เรียกยาม้านั้นมันมีความคือมีความเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างไรผมคงไม่ต้องอธิบายให้ฟังเราจะตรวจวันละประมาณ 3-400 คนนะครับก็สุ่มตรวจจากคนที่มาสายแต่งกายผิดระเบียบนะครับสุขภาพอะไรต่างจากสายสืบเราบ้างอะไรบ้างแต่อย่างน้อยทุกคนชายหรือหญิงเนี่ยเราต้องสุ่มตรวจอย่างน้อย1ครั้งแต่ใครที่ถูกสุ่มตรวจบ่อยหน่อยก็อาจจะมีนะครับถ้าตรวจเจอเนี่ยนะครับเราคงมีโทษอย่างเดียวนะครับคือเราคงต้องให้หยุดพักการเรียนไปนะครับภาษาชาวบ้านคือคงต้องให้ออกเลยนะฮะเรียนท่านผู้ครองว่าถ้าบอกว่าให้ออกเลยเนี่ยผู้ครองที่เพิ่งมาเป็นผู้มาอีเทคครั้งแรกจะมีความรู้สึกว่าทำไมโรงเรียนเรามีความเป็นระเบียบมากเกินไปหรือเปล่านะครับรุนแรงมากไปไหมลูกเขาเพิ่งผิดครั้งแรกเนี่ยทำไมจึงไม่อนุโลมผมเรียนผู้ปกครองว่าสมมติว่าไม่สมมติเรามีนักเรียนหมื่นคนเรามีนักเรียนหมื่นคนเนี่ยนะครับแล้วถ้าเสพครั้งแรกไม่เป็นไรเนี่ยนะครับเพราะว่าบอกว่าขอครั้งแรกแล้วกันนะครับลูกเขาเพิ่งเสพครั้งแรกเรื่องนี้ผมก็มีเรื่องเล่าให้ผู้ปกครองฟังเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วมีรัฐมนตรีช่วยกับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาเนี่ยครับมาดูงานที่อีเทคก็ถามผมตรงๆเหมือนกันก่อนปีประมาณสัก30ไปเกือบ20ปีที่แล้วก็ถามผมเหมือนกันว่าเด็กติดยาบ้าทำไงผมก็เรียนท่านตรงๆว่าขออนุญาตถ้าติดยาบ้าเราคงต้องให้หยุดพักเลยออกไปเขาก็โกรธมากนะฮะไม่พอใจว่าคุณทำสถานศึกษาหรือทำโรงเรียนทำไมไม่เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนเด็กเขาเพิ่งผิดครั้งแรกแล้วทำไมคุณจึงให้หยุดพักไปเลยทำไมไม่เปิดโอกาสให้เด็กเขาแก้ตัวผมก็บอกว่าเราต้องพูดความจริงกันนะครับว่าในสภาพความเป็นจริงเนี่ยถ้าเด็กทุกคนเนี่ย
คิดว่าเสพครั้งแรกไม่เป็นไรขึ้นมาผมว่ามันยุ่งนะครับผมก็เลยยกตัวอย่างให้ท่านฟังว่าผมก็คุยท่านตรงๆนะบอกว่าสมมติว่าลูกท่านเนี่ยนะครับเรียนที่ไหนก็ได้ในโลกนี้เพราะท่านก็มีฐานะนะครับแต่บังเอิญลูกท่านบอกอยากเรียนอีเทคจบมาจบม.3 ม.6 มานะครับเอาอยากเรียนก็เรียนแล้วกันด้วยความรักท่านก็ให้เรียนแต่จริงๆแล้วลูกท่านไม่มาเรียนกับผมครับสมมติลูกรัฐมนตรีนะครับสมมติมาเรียนกับผมเรียนสัปดาห์แรกท่านก็ถามว่าลูกเป็นไงบ้างลูกก็บอกว่าก็พ่อครับลูกเวลาเขาก็สอนดีนะแล้วเรื่องยาบ้าเนี่ยลูกก็บอกว่าพ่อครับไอ้กอเอามาขายแล้วโรงเรียนบอกว่าไงวิไลบอกว่าไงวิไลบอกว่าไอ้กอเพิ่งเสพครั้งแรกวิไลบอกว่าเอาไว้ก่อนเพิ่งเสพครั้งแรกเอาโอเคก็ให้โอกาสเข้าไปพอสัปดาห์ที่สองก็ถามลูกว่าเป็นไงบ้างลูกทางลูกก็บอกว่าก็อาทิตย์ที่แล้วไอ้กอเอามาเสพยาบ้าโรงเรียนบอกเพิ่งเสพครั้งแรกเอาไว้ก่อนสัปดาห์นี้ไอ้กอเอามาขายไอ้ขอเสพวิไลก็บอกว่าไอ้กอกำลังบำบัดอยู่ไอ้ขอเพิ่งเสพครั้งแรกลูกท่านอาจจะบอกก็ให้โอกาสเข้าไปพอสัปดาห์ที่สามในคอมาในคอเสพยาบ้าไอ้กอไอ้ขอเอามาขายเงี้ยแล้วไอ้กอขอกำลังทำเรื่องบำบัดอยู่ผมถามมาในฐานะที่ท่านปนเป็นพ่อแม่เนี่ยท่านจะบอกว่าลูกตั้งใจเรียนนะอย่าไปยุ่งกับยาบ้ามาหรือท่านจะมาลุยผมแล้วมาบอกว่าวิทยาลัยหรือโรงเรียนมีมาตรการอย่างไรต้องรอให้ลูกผมติดยาซะก่อนนะผมก็อาจจะบอกว่าผมกำลังบำบัดอยู่และไอ้นี่เพิ่งเสพครั้งแรกเอาแล้วถามว่าเรามีมาตรการอย่างไรเพราะนั้นในสภาพความเป็นจริงนะครับเรียนท่านว่าสมมติว่าผมมีนักเรียนหมื่นคนแต่จริงแล้วมีประมาณ15,000-16,000คนเมื่อเอาแค่ตัวเลขหมื่นคนแล้วกันเสพครั้งแรกแค่ 10% คือ1,000 คนเดินเพ่นพ่านในวิทยาลัยของเราเนี่ยแล้วเราก็ทำการบำบัดด้วยรักษาด้วยแล้วถามท่านว่าแล้วมันจะขายกันไหมในวิทยาลัยของเราในเมื่อทุกคนบอกเสพครั้งแรกไม่เป็นไรเหมือนกับผมให้พูดหลายคนฟังเสมอว่ากฎหมายเนี่ยในประเทศไหนก็ตามอ่ะฆ่าคนตายเนี่ยเขาไม่บอกแล้วครับว่าเพิ่งยิงคนตายไปครั้งแรกฆ่าคนตายครั้งแรกเอาไว้ก่อนถือเป็นการแก้ตัวไปอันนี้ถือว่าโทษร้ายแรงก็บางประเทศอาจจะยิงเป้าตามกันไปเลยตาต่อตาฟันต่อฟันไปบางประเทศก็อาจจะติดคุกบางประเทศก็อาจจะมีมาตรการก็แล้วแต่กฎหมายของแต่ละประเทศเพราะฉะนั้นแบบเดียวกันยาบ้าเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราต้องการรักษาคนส่วนใหญ่ไว้เพราะนั้นรู้อยู่แล้วเนี่ยนะครับว่ายาบ้ามันอันตรายก็อย่าไปยุ่งกับมันเพราะนั้นมาตรการเด็ดขาดก็คือถ้าเสพยาบ้าก็คงต้องมีโทษรุนแรงเขาให้ออกแล้วกันนะครับแต่ถ้าเมื่อคืนนี้ลูกของท่านนะครับบังเอิญไปเสพยาบ้ามาโดนเพื่อนหลอกหรือตั้งใจไม่ตั้งใจก็ตามเช้ามาพบกับฝ่ายพัฒนาหรือฝ่ายปกครองผู้อาจารย์ที่ปรึกษาแล้วบอกว่าเมื่อคืนผมเสพยาบ้ามาสารภาพครับอย่างนั้นโอเคเราให้ครับแต่ไม่ใช่ว่าวันนี้เรียกตรวจปัสสาวะแล้วบอกว่าผมมาสารภาพอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะนั้นเช้าขึ้นมาให้มาสารภาพเราจะเก็บเป็นความลับดูแลรักษาบำบัดให้ไม่บอกใครยกเว้นผู้ปกครองให้เรียกมารับทราบดังนั้นก็เราจะรักษาจนหายแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของยาเสพติดที่ทุกคนต้องช่วยกันส่วนยาเสพติดประเภทอื่นนะฮะเช่นพวกทามาดอนนะครับยาโป4x100อย่างเงี้ยผมว่ามันอันตรายนะฮะ4x100ก็พวกเอาพวกยาบ้าผสมพวกยาแก้ไอผสมยากันยุงผสมไปแล้วก็บอกว่ามันฮึกเหิมดีไปลบหรือไปฆ่าใครก็สามารถจะทำได้เลยอย่างนั้นก็มันก็อันตรายต่อร่างกายแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ฝากผู้ของไว้นะครับแล้วก็จะมีการตรวจปัสสาวะของหญิงนักศึกษาหญิงด้วยเรื่องความพร้อมมาเรียนที่นี่นะครับมีการตั้งครรภ์ไหมนะครับต่อไปเรื่องสวัสดิการและการดูแลติดตามนักศึกษาของเรานะครับเรื่องของค่ารักษาพยาบาลกรณีเสียชีวิตแล้วก็กรณีที่มีอุบัติเหตุเรียนท่านผู้ครองว่าเราไม่ได้เก็บเงินค่าประกันชีวิตให้กับทางวิไลนะครับมีคนถามว่าทำไมวิทยาลัยเราไม่ทำประกัน
ผมเรียนว่าการทำประกันมันก็เป็นภาระกับผู้ปกครองผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมติว่าวิไลไปติดต่อบริษัทมาทำประกันเก็บคนละ200บาทคนละ200บาทเนี่ยนะครับก็ผู้ขอก็เสียเพียงแค่200บาทนะครับจะมีนัก 35,000 คนเราก็เก็บเงินได้3ล้านก็ส่งให้ประกันเข้าไปแล้วกันนะครับประกันจะแบ่งให้วิไลครึ่งนึงหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่อันนี้เป็นระบบนะครับที่อาจจะรู้กันอยู่นะครับแต่เรามีความรู้สึกว่าทำอย่างนั้นเนี่ยเป็นภาระกับผู้ปกครองเพราะจริงๆแล้วในแต่ละปีเนี่ยนะครับเด็กที่เขามีอุบัติเหตุเนี่ยครับส่วนใหญ่อุบัติเหตุเกิดจากรถเนี่ยก็จะมีพรบคุ้มครองอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้ากรณีอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีอุบัติเหตุเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยเราคำนวณแล้วปีนึงเนี่ยมีนักศึกษามาใช้บริการเราเนี่ยประมาณหลักร้อยนะครับเสียชีวิตก็แค่หลักสิบเป็นหมื่นนะฮะเด็กเป็นหมื่นคนเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเราเสียเงินให้กับผู้ครองและก็นักเรียนให้กับผู้ครองกรณีเด็กที่นักเรียนที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับหลักอาจจะหลักแสนหลายแสนก็ตามแต่เหลือเงินอีกประมาณ2ล้านกว่าบาท2ล้านกว่าบาทเนี่ยผมว่ามันก็ได้แต่เงินตรงนี้ต้องไปให้ประกันไปหรือมาแบ่งกันแต่ผมก็มีความรู้สึกว่ามันเอาเปรียบกันเพราะฉะนั้นผมก็เลยแจ้งบริษัทอีเทคว่าถ้าอย่างนั้นให้บริษัทอีเทคเป็นผู้ตั้งกองทุนสวัสดิการขึ้นมาให้กับนักเรียนนักศึกษาของเราก็ทำเราก็ทำคล้ายๆกับประกันก็คือว่าถ้าเด็กมีอุบัติเหตุเหตุทั่วไปคงทราบดีนะฮะหรือถูกหมากัดก็ตามเนี่ยก็เอาใบเสร็จตัวจริงมาเบิกกับเราได้แต่ไม่ใช่ไปเบิกที่อื่นไปมีอุบัติเหตุไปเบิกประกันเรียบร้อยแล้วเอาใบสำเนามาให้เราอย่างนั้นเรียกว่าเบิกซ้ำซ้อนนะครับถ้าสมมติว่าไปเบิกประกันแล้วมันส่วนต่างขึ้นมาก็ขอใบเสร็จที่เป็นตัวจริงเข้ามาส่วนต่างขึ้นมาแล้วก็มาให้มาขอกับเราในครั้งละ 3,000 แล้วก็ให้นะครับหรือกรณีที่เสียชีวิตก็เช่นเดียวกันเราก็จะเอาไปช่วยงานนะครับที่ผู้ครองก็ไม่อยากได้เราก็ไม่อยากจะก็คือกรณีเสียชีวิตก็ครั้งละ 30,000 เพราะนั้นตรงนี้เรียนผู้ครองและนักศึกษาว่าเราไม่ได้เก็บเงินค่าประกันชีวิตนะครับแต่เรามีกองทุนสวัสดิการให้นะครับผู้รับผิดชอบคือฝ่ายพัฒนานักศึกษานะครับเดี๋ยวก็มีอยู่ในคู่มือผู้ปกครองครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็แจ้งทุกคนรับทราบตามนี้นะครับเรามีรถฟรีให้ทั้งหมด36คันไอ้36สาย39คันนะครับเรียนผู้ปกครองว่าเราสมมุติเรามีนักเรียนภาคปกติตัวเลขที่ผมจะพูดตรงๆคือประมาณ10,000คนนะฮะประมาณ10,000คนถ้า10,000คนเนี่ยถ้าบริการฟรีทุกคันน่ะคันละ50คนต้องใช้รถประมาณ 2,000 คันซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แต่เราจะจัดบริการเฉพาะ36สาย39คันเนี่ยนะครับที่เดินทางค่อนข้างลำบากเช่นมาจากสัตหีบมาจากบางน้ำเปรี้ยวมาจากสุดประการมาจากเกาะโพอย่างเงี้ยไกลๆนะครับอันนี้ก็เราก็จะบริการให้นะครับแต่เราจัดบริการรับช่วงเช้านะครับแต่ตอนเย็นเนี่ยนะครับเด็กบางคนเลิกไปทำการบางคนเลิกเที่ยงบางคนเลิกบ่ายบางคนเลิกพร้อมกับทางวิไลคือ4โมงกว่าๆเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้จัดบริการให้แต่รถที่ไหนๆเข้ามาแล้วนะเขาจะจอดรออยู่เพราะนั้นเขาจะวิ่งกลับตอนเย็นเพราะนั้นนักเรียนก็เสียเฉพาะขากลับตามสภาพความเป็นจริงว่าระยะทางปกติเท่าไหร่ก็อาจจะเสียราคานั้นนะครับอันนี้แจ้งผู้ขอทราบนะครับอาจจะมีแน่นกันบ้างก็ต้องช่วยๆกันนะฮะบางคนมันแน่นอะไรก็ต้องขยับขึ้นมานะครับจะบอกว่านั่งแล้วขึ้นทีหลังไม่ได้นั่งเลยนะครับแต่มีเด็กส่วนใหญ่ของเราเนี่ยก็ไม่เคยใช้บริการฟรีเลยนะครับเพราะนั้นอันนี้ที่เรียนทุกท่านมาบางครั้งเราก็ต้องช่วยกันนะครับเราเริ่มให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ที่20ที่เปิดเรียนวันแรกเพราะนั้นตารางสอนก็สามารถดูในระบบของเรานะครับเราจะแจ้งก่อนนะครับโดยแจ้งทางไลน์ไปว่าโอเคตารางสอนเปิดดูได้ใน LINE OA หรือว่าดูในระบบ Easy ของเราได้แล้วนะนะครับอันนี้ก็สามารถจะมาใช้บริการรถฟรีของเราได้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปอาจารย์ที่ปรึกษาถ้านักศึกษาขาดนะครับ
จารย์ที่ปรึกษาจะโทรแจ้งภายในวันนั้นถ้าวันนั้นที่ปรึกษาไม่โทรแจ้งนะครับไม่มีการส่งไลน์ไปไม่มีการประสานงานเลยนะครับให้แจ้งทางฝ่ายพัฒนาของทางวิไลนะครับที่เบอร์0824563355หรืออยู่ในคู่มือนะครับว่าจะไม่รับโทรศัพท์เลยซึ่งมันอาจจะผิดพลาดโดยที่เป็นระบบของโทรศัพท์ที่นักเรียนให้ไว้มันอาจจะไม่ตรงก็ได้นะครับหรือว่าอาจารย์อาจจะวันนั้นอาจารย์ไม่ได้มาอาจารย์ป่วยหรืออาจารย์ไปอบรมวันนี้ไม่ได้มาทำงานก็เป็นไปได้เราก็จะได้ดำเนินการต่อให้เลยนะครับแต่ผมมีความเชื่อว่าคณาจารย์ของเราเนี่ยติดต่อผู้ปกครองตลอดเวลานะครับเกณฑ์นะไม่ว่าทางไลน์หรือทางโทรศัพท์ก็ตามต่อไปนะครับเดี๋ยวจะให้ที่ปรึกษาเนี่ยนะครับทำรายกลุ่มของผู้ปกครองแล้วก็ของนักเรียนนะครับในกลุ่มไลน์เนี่ยนะครับก็ขอตัวแทนผู้ปกครองคนนึงขอตัวแทนนักศึกษาคนนึงนะครับเข้ามาในไลน์กลุ่มแล้วก็มีคลิปให้ดูนะครับว่าไลน์กลุ่มเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ที่ปรึกษาจะเปิดให้ดูว่าถ้าไลน์กลุ่มเนี่ยขอความร่วมมือว่าไม่ต้องส่งสติ๊กเกอร์ไม่ต้องขอบคุณไม่ต้องส่งอะไรเลยนะครับก็มันจะทำให้ไปทับข้อมูลที่เราส่งอยู่นะฮะอันนี้ก็เรียนท่านผู้ของในรายกลุ่มเนี่ยจะมีผู้บริหารเราท่านหนึ่งนะครับมีหัวหน้าแผนกมีอาจารย์ที่ปรึกษามีตัวแทนวิไลมีตัวแทนฝ่ายพัฒนามีตัวแทนฝ่ายวิชาการสามารถที่จะตอบคำถามผู้ของได้ทุกคำถามขอให้อ่านไลน์แล้วก็ตอบแล้วก็ถามในไลน์นะครับการถามในไลน์เนี่ยนะครับผู้ของก็ต้องทราบว่าไลน์ที่ปรึกษาเนี่ยอะไรเพราะอาจารย์ที่ปรึกษาจะนำมาเข้าคือใครนะครับแล้วก็ไลน์ของผู้บริหารคือใครนะครับเพราะนั้นผู้ปกครองเวลาถ้าถามส่วนตัวก็แอดไลน์ส่วนตัวไปนะครับเป็นเพื่อนกันแล้วก็ถามส่วนตัวแต่ถ้าเป็นของส่วนรวมผู้ปกครองก็ถามส่วนรวมไปนะครับเพราะนั้นบางทีก็ต้องแยกให้ออกว่าควรถามส่วนตัวหรือควรถามส่วนรวมนะครับอันนี้ก็จะเป็นไลน์นะครับเป็นไลน์กลุ่มห้องและมีอีกไลน์นึงคือเป็นไลน์ข้อมูลข่าวสารที่เรียกว่าไลน์ OA นะครับเดี๋ยวก็อาจารย์ที่ปรึกษาก็จะให้ผู้ปกครองรับทราบเช่นเดียวกันนะครับส่วนเรื่องของระบบการเรียนการสอนของเรามีระบบการเรียนการสอนที่เรียกว่าแบบไฮบริดนะครับก็คือออนไลน์ผสมออนไซต์นะครับจริงๆแล้วเมื่อปี2557นะครับ Google ได้ทำแพลตฟอร์มขึ้นมานะครับเป็นแพลตฟอร์มของ Google เป็น Google for Education เราใช้เป็นแห่งแรกของประเทศไทยมาเปิดตัวที่ E-Tech นะครับอันนี้เป็นรูปเก่านะฮะเปิดตัว E-Tech เมื่อปี2557ต่อมาเมื่อมีโควิดประมาณปี6263นะครับเราก็ได้ใช้ Google ตั้งไม่ว่าจะเป็น Google Meet ที่มีการไลฟ์สดนะครับหรือเก็บข้อมูลไว้ Google Classroom ที่มีการเรียนการสอนที่เป็นห้องขึ้นมานะครับแล้วก็คล้ายๆกับว่าเราก็ได้มีความถนัดด้านนี้ตัวกระทั่งช่วงหลังเนี่ยนะครับ Google ก็มีข้อแม้มากขึ้นนะครับเช่นห้ามอัดวิดีโอเข้าไปในแพลตฟอร์มของเขานะครับกำหนดการใช้เพิ่มขึ้นมาเราจึงพัฒนาแพลตฟอร์มของเราขึ้นมาเองที่เรียกว่า E-Tech Education นะครับหรือตัวย่อเรียกว่า ES นะครับเป็นแพลตฟอร์มของเราที่ใช้คล้ายๆกับGoogle for Education นะครับเราก็เริ่มใช้นะครับเพราะนั้นตรงนี้เรียนท่านผู้ปกครองและก็นักศึกษารับทราบว่าทุกคนจะเปิดเทอมมานะครับใครที่เป็นศิษย์เก่าก็จะรับทราบดีว่าเราเริ่มใช้ Edนะครับหรือว่าเป็น Google ของ Google Classroom แต่ว่าในปี 6-7 นี้เราจะเป็นใช้เป็นแพลตฟอร์มเดียวกันทั้งหมดนะครับอาจารย์ก็ต้องปรับตรงนี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะให้การเรียนการสอนที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาที่เป็นที่เรียกว่าระบบไฮบริดนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของนักศึกษาที่จบม.6หรือปวช.มานะครับที่จะเรียนต่อปวส.ถ้าจบม.6เนี่ยเขาเรียกว่าใบปพ.1จบปวช.เขาเรียกว่าใบรบ.1นะครับเพราะนั้นหลักสูตรที่เรากำหนดไว้นะครับว่าผู้ที่จะมาเรียนนั้นจะต้องมีใบรบหรือปพ.เนี่ยนะครับไม่เกินวันที่15พฤษภาวันนี้นักศึกษามาประเทศประเทศวันที่11พฤษภาเพราะนั้นใครที่ยังไม่ให้ใบรบหรือใบปพเนี่ยนะครับปกติแล้วนะใบรบหรือปพเนี่ยถ้าจบปกติทั่วไปนะจะไม่ทุกวิไลหรือทุกโรงเรียนเนี่ยจะลงไว้31มีนาคม2567นะครับแต่บางคนอาจจะติดตู้ติดรอติดม.ส.หรือยังติดค้างงานอยู่ก็ไปเคลียร์ให้เรียบร้อยนะลูกนะวันจันทร์เนี่ยไปเคลียร์มานะครับแล้วก็เปิดเรียนวันที่20เนี่ยหนูจะต้องเอาใบรบมาให้เรานะครับใบปพมาให้เรา
พยายามคุยอาจารย์ให้ลงวันที่15พฤษภาให้ได้ก่อนหน้านี้นะครับหรือจะล่าสุดก็คือวันที่15พฤษภานะฮะไม่งั้นมันก็มีผลว่าเราไม่สามารถจะเรียนต่อปวสได้นะครับครับผู้ครองก็มากับนักศึกษาดูนะครับว่าการที่เธอจบม.6 หรือปวช.มาเนี่ยเราจะจบภายใน2ปีอย่างไรสำหรับผู้ที่จบม.6 หรือปวช.โดยเฉพาะผู้ที่จบม.6 นะครับลองไปดูรุ่นพี่เรานะฮะไปเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยบางทีส่วนหนึ่งก็จะถูกทายเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าตอนที่เราเรียนตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมต้นถึงมัธยมปลายเนี่ยนะครับเราได้เกรด1กับ2เราก็ผ่านเมื่อเกรด1กับ2เราก็ผ่านปุ๊บเนี่ยถึงเวลาจริงๆแล้วเราก็คิดว่าไม่เป็นไรนะครับแต่เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยทั่วไปนะครับพอถึงปี2ปุ๊บเท่าปวส.อนุปริญญาเนี่ยเขาจะบังคับเกรดนะครับ 1.75 อะไรแบบนี้นะฮะเพื่อที่จะให้จบเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้นักศึกษาเรียนมา2ปีปรากฏว่าเกรดไม่ถึง 1.75 ถึง2ขึ้นมาแล้วแต่เกณฑ์ของแต่ละคณะแต่ละมหาวิทยาลัยก็ถูกทายเสียโอกาสไปนะครับเช่นเดียวกันในส่วนของเรียนระดับปวส.เธอที่จบม .6 เรียกว่าใบที่เรียกว่าใบปวช .1 มาแล้วนะครับตามที่แจ้งแล้วนะแล้วก็จะจบปวช.มาเนี่ย เรียกว่าใบรบ .1 ที่ได้มาแล้วเนี่ยคนที่จบปวช.มาจะทราบเกณฑ์ตรงนี้ดีเพราะว่าเธอจบปวช.เนี่ยเธอต้องเกรด 2.00 ทุกคนทราบดีแล้วนะอันนี้เรามาดูว่าเราจะเรียนต่อปวส.เนี่ยเราจะเรียนอย่างไรให้จบภายใน2ปีนะครับโดยที่ตัวอย่างที่ทำให้ดูเนี่ยให้ดูว่าถ้าเราเรียนได้เกรด1เกรด2เกรด3เกรด4นะฮะ4ปีเนี่ยเรียนครบทุกเกรดเลยก็ไม่จบหลักสูตรนะครับเพราะนั้นไม่ต้องบอกว่าเรียนได้เกรดได้1ได้2ผ่านแล้วจบนะครับเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันนะครับแต่ก่อนดูเนี่ยเรามาดูเกณฑ์การพิจารณาอันนี้เป็นระเบียบของกระทรวงนะครับของสำนักงานในช่วงศึกษากำหนดไว้ว่าผู้ที่จบปวส.นั้นต้องมีเกรดเฉลี่ยนะครับ2ภาคเรียนคือ1ปีเนี่ยเกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 1.75 ถึงจะขึ้นปี2ได้แล้วก็ปี2จะจบนั้นเกรดเฉลี่ยต้อง 2.00 ไม่ติด0ขอรอทอมสหรือมผถึงจะจบหลักสูตรปวสหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเป็นสูงได้นะครับเอามาดูกันนะเกณฑ์เป็นอย่างนี้นะคงทราบนะครับว่าอันนี้เป็นการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์เพราะฉะนั้นระดับปวชหรือระดับมปลายมาใช้เกณฑ์เดียวกันนะครับก็คงไม่ต้องอธิบายนะครับ4ก็คือดีมากไล่มาเรื่อยๆเพราะนั้นครับเกณฑ์ที่เราต้องเรียนให้ต่ำสุดเนี่ย 2.00 นะลูกนะไม่ใช่1ถือว่าอ่อนมากเพราะนั้นเธอต้องเรียนต่ำสุดแต่ละวิชานั้นไม่ควรต่ำกว่า 2.0 นะครับถ้า0ก็ตกนะครับแล้วตกแล้วก็มีสิทธิ์สอบซ่อมนะครับคะแนนเก็บเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า40-49แต่ถ้าต่ำกว่า40ก็ต้องเรียนใหม่อย่างเดียวโอเคอันนี้จะยกตัวอย่างเรื่องของการเรียน4เทอม2ปีให้ดูอันนี้เป็นการยกตัวอย่างของสาขาดิจิทัลหรือสาขาคอมพิวเตอร์ให้ดูคร่าวๆเท่านั้นเองนะครับช่างอุตสาหกรรมหรือแผนกอื่นก็ดูไว้เป็นตัวอย่างให้เฉยนะครับอันนี้เป็นรายวิชาที่เรียนสำคัญคือตรงนี้จำนวนหน่วยกิจนะครับช่องหน่วยกิจช่องขวาสุดก็คือเกรดที่เราเรียนได้สมมติว่าเราเรียนเกรดที่เรียนได้นะครับก็ได้1ได้ 2.5 ได้1ก็ว่ากันไปนะฮะเกรดต่ำสุดก็คือ1สูงสุดก็คือ2คือ2นะครับ 2.5 นะฮะโอเคนะเทอมนี้เรียน21หน่วยกิตเมื่อเรียน21หน่วยกิตก็ตัวหารก็แค่21ก็หารได้ 1.64 พอถึงภาคเรียนที่2ก็เรียน22หน่วยกิตนะครับเรียนเทอม2 22หน่วยกิตนะเพราะนั้นเขาเรียนก็ได้เกรดนะครับเกรด3ตั้งแต่1ถึง3เลยแล้วกันลูกนะ1ถึง3เรียนไม่ใช่1กับ2อย่างเดียว1ถึง3เลยเกรดเฉลี่ยสะสมเกรดเฉลี่ยเทอมสูงขึ้นกว่าเดิมคือ 1.86 แต่2เทอมรวมกันเนี่ยเขาเรียกว่าหน่วยกิจสะสมนะครับ43หน่วยกิจนะครับแต่มันก็ต้องเกรดเฉลี่ยสะสมก็คือเอา2เทอมมารวมกันแล้วหารด้วย43เกรดเฉลี่ยได้ 1.76ใกล้เคียงเป๊ะเลยเกรดเฉลี่ยที่กำหนดว่าขึ้นปี2ได้ก็คือ 1.75 เพราะนั้นได้ 1.76 ก็ชิวเฉียดแล้วกันนะครับพอถึงปี2เทอม1สมมติว่าเรียนนะครับมีเกรดก็
1 2 3 4แล้วกัน1 2 3แล้วกันนะครับเกณฑ์เฉลี่ยสูงขึ้นนะครับ2กว่า 2.16 นะครับแต่ว่าเกณฑ์เฉลี่ยสะสมเนี่ยต่ำก็สูงกว่าเดิมนะครับแต่ต่ำกว่า 2.16 เพราะว่าจำนวนในกิจที่เรียนเทอมนี้แค่19แต่ว่าสะสมทั้งหมด66ในกิจเพราะนั้นเอา66มาหารเนี่ยเกณฑ์เฉลี่ยก็คือ 1.76 ไอ้ 1.77 นะครับดูภาคเรียนที่2พอปี2คือเทอมภาคเรียนสุดท้ายจะจบนะครับจะจบแล้วไม่จบเรียนทั้งหมด86ในกิจนะครับเทอมนี้เรียน20ในกิจโอเคนะก็ลองดูเกรดตั้งแต่ 3.5 นะครับ3 2นะครับก็ได้ 3.5 สูงสุดนะครับไม่มี1เลยนะฮะเรียนตั้งแต่2ถึง 3.5 เกรดเฉลี่ยเทอมเนี่ย 2.67 เกรดเฉลี่ยสะสมคือ 1.98 เพราะฉะนั้นตามเกณฑ์แล้วจะไม่จบทำไงก็ต้องมาเรียนปรับเกรดมาเรียนซัมเมอร์มาเรียนอะไรกันนะครับเรียนท่านผู้ครองและนักศึกษาว่าถ้าลูกท่านบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเรียนซัมเมอร์เอาซัมเมอร์มันแค่9หน่วยกิตนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาแก้เอาจะถามว่าเดี๋ยวแก้คือแก้มาไหร่วิธีที่ดีสุดก็คือเริ่มเรียนตั้งแต่วันแรกนะครับที่20หรือ21เริ่มเรียนแต่วันแรกถ้าตั้งใจเรียนนะครับถามว่าเราจะจบหลักสูตรภายใน2ปีเนี่ยไม่ยากนะครับนะครับอันนี้ให้ดูแล้วนะฮะว่าเรียน86ในกิจมี41วิชามี 3.5 1วิชาก็อันนี้ก็ยกตัวอย่างให้เฉยนะฮะเกณฑ์เฉลี่ยสะสม 1.98 นะครับไม่จบนะครับแต่ว่าถามว่าเราทำอย่างไรให้จบนะครับวิชาใดมีคะแนนฟรีให้30คะแนนเริ่มจากคะแนนแรกคือ10คะแนนมาเรียนทุกวันนะครับมาเรียนทุกวันเนี่ยนะครับมาสแกนหน้าที่วิจัยนะครับข้อ4สแกนหน้าวิจัยเธอเอาไป10คะแนนนะครับแล้วก็มาเรียนนะครับในห้องเรียน10คะแนนเข้าห้องนะครับอาจารย์เช็คชื่อนะครับเข้าห้องสอบส่งงานเนี่ยนะครับก็อีก5คะแนนพฤติกรรมอาจารย์จะดูว่าหลับไม่เล่นแต่เล่นเกมหรือเปล่าแต่เกมมันเล่นไม่ได้เพราะเรามีมือถือให้วางในล็อกที่เราสร้างไว้นะครับคะแนนตรงนี้30คะแนนให้ฟรีแต่ถ้าภาคเรียนที่2จะแบ่งคะแนนตรงนี้ไปกีฬา4 5คะแนนก็คะแนนอย่างเท่าเดิมคือ30คะแนนโอเคนะเรามาดูว่า30คะแนนนั้นเราจะทำอย่างไรกันนะครับนี่ยกตัวอย่างให้ดูชัดๆเลยแล้วนักศึกษากับผู้ครองจะได้นึกภาพออกคะแนนที่จะตัดเกรดที่ให้ดูแต่ต้นแล้วนะ100คะแนนเมื่อ100คะแนนขึ้นมาเนี่ยนะครับ80ขึ้นไปเนี่ยได้เกรด4อันนี้สมมตินะครับตัวอย่างนะคะแนนเก็บระหว่างเรียนเนี่ยระหว่างภาคเนี่ยนะครับครั้งละ5คะแนนเนี่ยก็7ครั้งเนี่ยก็จะเก็บโดยเกณฑ์เฉลี่ยแล้วบางรายวิชาอาจจะบางภาคปฏิบัติอาจจะปฏิบัติอีกแบบนึงแต่ว่าคะแนนเก็บจะ35คะแนนประมาณนี้นะครับสอบกลางภาคใน15คะแนนสอบปลายภาค20คะแนนรวมเป็น70คะแนนสมมุติว่า70คะแนนนี้นักเรียนสอบได้ตามนี้นะครับกลางภาคคะแนนเก็บ35คะแนนนักศึกษาเก็บได้3 4 2ระว่าไปรวมแล้วได้20คะแนนสมมตินะสอบกลางภาค15คะแนนสอบได้10คะแนนสอบปลายภาค12คะแนน20คะแนนสอบได้12คะแนนรวมคะแนนสอบทั้งหมดที่ทำการสอบเนี่ย42คะแนนที่ให้ดูตั้งแต่ต้นถ้า42คะแนนเนี่ยเกรดจะออกมาเป็น0เพราะว่ายังไม่ถึง50คะแนนแต่ที่เรียนแล้วว่าเรามีคะแนนเก็บให้30คะแนนสมมติว่านักศึกษามาสแกนหน้าทุกวันเลยไม่เคยขาดเลยเธอก็ได้คะแนนโดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่าถ้าขาดวันนึงจะถูกหัก1คะแนนทุกรายวิชานะครับถูกหักคะแนนทุก1ทุกรายวิชาสมมติว่าวันนี้เธอเรียนวันจันทร์ที่20เธอเรียนแค่2วิชาแต่ถ้าขาดวันจันทร์เนี่ยมันจะหักคะแนนสมมติว่าเทอมนี้เธอเรียน10วิชามันจะหัก10วิชาเลยนะครับเพราะว่าหักทุกรายวิชานะครับไม่ใช่หักคะแนนในวิชาที่ขาดวันนั้นนะครับอันนี้ถือว่าเป็นคะแนนที่ให้ฟรีนะครับเครื่องเราจะหักอัตโนมัติเพราะฉะนั้นถ้ามาเรียนทุกวันก็จะรักษาคะแนนตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเกรดก็จะกลายเป็น1เวลาเรียนเข้าเมื่อมาเรียนสแกนหน้าแล้วเข้าห้องเรียนครบแต่ละวิชาอันนี้แต่ละวิชาสมมุติว่าได้10
มัครอาจารย์เขาว่าระบบของเราใช้การเช็คชื่อออนไลน์ครบ10ครบคะแนนทุกวันก็เอาไป10คะแนนเกรดจาก1ก็จะกลายเป็น2โดยอัตโนมัตินะครับส่งงานเข้าห้องสอบนะครับงานให้ส่งก็ส่งอาจจะตรงเวลาบ้างขาดนิดหน่อยบ้างอาจารย์สมมติอาจารย์ให้4คะแนนเกรดจาก2ก็จะขึ้นเป็น 2.5 สุดท้ายพฤติกรรมในห้องเรียนมัวแต่นั่งหลับหรือผู้หญิงมาแต่สางวีมาสางผมเล่นกันหรือเปล่าแบบนี้อาจารย์เขาดูแล้วเอาไปกี่คะแนนดีสมมติอาจารย์ให้4คะแนนเกรดจาก66จากคะแนน66ก็จะกลายเป็น70เกรดจาก2.5 ก็จะกลายเป็น3คะแนนแต่นี้เรียนให้ท่านผู้ปกครองรับทราบนะครับว่ามันไม่ยากนะครับขอให้มาเรียนและตั้งใจเรียนตลอดละกันและมีคะแนนช่วยอยู่30คะแนนนะครับอันนี้ให้นักศึกษาทุกคนเข้าใจตามนี้นะผู้ปกครองด้วยนะครับแล้วก็คะแนนตรงเนี้ยผู้ปกครองสามารถจะตรวจสอบได้ในระบบของ Open Chat LINE Open Chat แล้วก็ระบบ eSIT เข้าไปดูว่าเอ๊ะในปฏิทินบอกว่าสัปดาห์นี้เดือนมิถุนายนมีการเก็บคะแนนแล้ว5คะแนนลูกได้คะแนนเท่าไหร่ไปดูในระบบได้เลยนะครับระบบของเราจะบอกเลยว่าสอบเก็บคะแนนแล้วได้คะแนนเท่าไหร่นะครับก็ช่วยกันดูนะฮะแล้วก็นักศึกษาก็สามารถจะทักท้วงได้ว่าเอ๊ะผมสอบน่าจะคะแนนดีนะครับอาจารย์ทำไมผมได้3ปกติแล้วผมน่าจะได้5ก็ท้วงได้นะครับก็ดูจากระบบตัวนี้ขึ้นมานะครับอาจารย์ให้3หรือให้5ต้องมีคำตอบนะครับอีกอันนึงนะครับสำหรับโปรแกรมการคำนวณเกรดล่วงหน้าสำหรับนักศึกษาที่จบปวช.อีเทคคงทราบแล้วนะครับสำหรับนักศึกษาที่มาจากสถานศึกษาอื่นหรือสถาบันอื่นก็ลองดูนะครับว่าตรงนี้เขาไปดูในระบบของ eSIS ก็คือในเว็บไซต์ของเรานะครับมันจะเข้าไปดูในรายการต่างๆที่เป็นเมนูอยู่นะครับจะมีการคำนวณเกรดล่วงหน้าก็เข้าไปดูเลยนะครับสมมติว่านักเรียนคนนี้เขาเกรดเดิมเท่าไหร่แล้วก็ต้องการเกรดใหม่เท่าไหร่เพราะนั้นเปิดเรียนมาเนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะเข้าไปดูเลยว่าแต่ละวิชาที่ทางวิทยาลัยจัดนั้นเราคิดว่าภาษาอังกฤษเราตั้งใจเรียนมากเลยเราน่าจะได้เกรด4แล้วก็ใส่4ไว้วิชานี้เรารู้สึกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็อาจจะใส่2ไว้สมมุติว่านะแล้วก็คำนวณดูว่าเทอมนี้เราจะได้เกรดเท่าไหร่อันนี้สามารถจะรับรู้ได้ว่าเราสามารถจะคำนวณเกรดล่วงหน้าได้นะครับเปิดเทอมเข้าไปดูกันนะโอเคครับต่อไปเราก็มีธนาคารโรงเรียนนะครับธนาคารโรงเรียนนี้ก็เราจะมีเงินฝันถุงให้บริษัทอีเทคจะออกให้คนละร้อยนะคนละ100บาทเข้าบัญชีไว้นะครับเพื่อให้นักเรียนเวลาทานข้าวเงินเหลือขึ้นมาก็มาฝากบัญชีไว้บัญชีนี้จะมีเงินธนาคารออมสินเนี่ยที่เป็นโครงการธนาคารโรงเรียนจะให้เงินมากกว่าบัญชีปกติประมาณทั้ง50ตังค์นะฮะ25หรือ50ตังค์นะครับต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็เอาเงินมาฝากเพิ่มเติมได้เป็นบัญชีของเด็กนักเรียนนักศึกษาให้คนละร้อยนะครับแต่ไม่ใช่เปิดเทอมมาปิดบัญชีนะลูกนะให้เป็นฝันถุงว่าเราเปิดทำการตั้งแต่วันตอนเช้านะครับวันอังคารถึงวันเสาร์นะครับครึ่งวันมาเปิดเพื่อใครจะฝากจะถอนก็ได้นะครับเอาเงินมาฝากได้นะครับถอนก็ได้แต่ห้ามปิดบัญชีนะครับมีธนาคารลงมีไปรษณีย์โรงเรียนมีทั้งของไปรษณีย์ไทยแล้วก็แฟตนะครับแฟตโฮมนะครับบริการให้กับพวกเราอยู่นะครับอีกโครงการนึงก็คือเรื่องของเรียนฟรี4ภาษานะครับก็คือภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาเกาหลีซึ่ง2ปีที่เธอเรียนเนี่ยก็อยากจะฝากไว้ว่าจะจบม.6 หรือปวช.ก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าถ้าเธอรู้ภาษาไทยแล้วก็ไปทำงานบริษัทมันคงไม่ได้ต้องมีภาษาอังกฤษเพิ่มและภาษาอังกฤษเรายังไม่ดีเท่าที่ควรมันจะสู้คนอื่นเขาลำบากเพราะว่าเขาต้องมีภาษาเสริมเป็นภาษาที่3ก็คือภาษาจีนญี่ปุ่นหรือเกาหลีแล้วแต่ว่าเธอถนัดแบบไหนขึ้นมานะครับเราให้เรียนทั้ง4ภาษาเลยใครอยากจะเรียนก็เรียนได้กับเราเช่นเดียวกันนะครับต่อไปนะครับเรื่องของอะไรบ้างนะครับภาษาอังกฤษเราเสริมภาษาอังกฤษให้นะครับที่เป็นโปรแกรมการเรียนฟรีนะครับเรียนผู้ครองว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเราซื้อโปรแกรม3โปรแกรมนี้ให้นักเรียนนะครับสปีกมูลค่าของเยอรมันนะครับสปีกมูลค่าประมาณ 1,200 Click Academy สำหรับสอบ TOEIC เนี่ยประมาณ 3,000 NYC English ของอังกฤษเนี่ยประมาณราคานะฮะแล้วแต่ซื้อมากซื้อน้อย 1,950 บาทเราแจกให้ฟรีหมดเลย
นะครับมีนักเรียน10,000คนก็แจกให้10,000คนนะครับก็คิดดูแล้วกันนะครับก็ปีนึงก็ซื้อหลายล้านบาทพอถึงสิ้นเทอมปรากฏว่าเราไปดูมีนักเรียนเรียนเนี่ยจริงๆแล้วหลักร้อยไปปลายนะครับเราก็มีความรู้สึกว่าทำไมจึงไม่สนใจนะครับเราก็เลยบอกว่าอีกปีนึงเรากำหนดว่าใครอยากเรียนให้แจ้งความประสงค์ก็มีนักเรียนแจ้งความประสงค์เป็นหลักพันนะครับก็คนไทยนะครับของฟรีก็บอกให้เอาให้จองก็จองนะครับเรียนจองไว้3โปรแกรมเลยเรียนฟรีก็บางคนไม่สนใจก็ไม่จองแล้วก็ไม่ว่าอะไรก็ให้เรียนฟรีทั้ง3โปรแกรมถึงเวลาเราดูให้ทางบริษัทรายงานตอนสิ้นปีปรากฏว่านักเรียนที่เข้าไปเรียนจริงๆยังไม่ถึงหลักร้อยแต่จองไว้หลักพันแล้วก็เสียเงินเป็นหลายแสนบาทเนื่องจากในคนไทยนักเรียนมีความรู้สึกว่าของฟรีเอาไว้ก่อนเราก็เลยมีความรู้สึกว่าตั้งแต่ปีที่แล้วไปต้นมาว่า3โปรแกรมนี้เราให้เรียนฟรีเหมือนกันแต่ขอเฉพาะคนที่อยากเรียนจริงๆโดยมีเงินที่เรียกว่าเงินค่าประกันนะครับค่าประกันหรือเงินมัดจำแล้วกันเงินค่าประกันเนี่ยทุกโปรแกรมเนี่ยเราคิดโปรแกรมละ 1,000 บาทโปรแกรมละ 1,000 บาทนะครับก็ให้เรียนฟรีนะครับแต่เรียกโปรแกรมเดียว2โปรแกรมหรือ3โปรแกรมก็ได้นะครับแล้วถึงเวลาสิ้นเทอมเราไปดูถ้าเธอเข้าเรียนจริงเอาเงินคืนไปแต่ถ้าเธอไม่เรียนเราจ่ายไปแล้วสมมติว่าเธอจองคลิก Academy ไปเธอจองไว้แล้วปรากฏว่าโรงเรียนวิไลต้องจ่ายเขา 3,000 นะแต่เก็บค่ามัดจำไว้ 1,000 เดียวนะครับก็อันนี้ก็ถือเป็นการช่วยกันแต่ถ้าเธอเรียนเราวิไลเราก็จ่ายให้ตามราคานี้เลยนะจ่ายให้กับบริษัทเขาตามราคานี้ขอให้เราตั้งใจเรียนจริงๆแล้วกันอันนี้เป็นโอกาสสำหรับนักศึกษาทุกคนไม่ว่าเป็นปวช.หรือปวส.ก็ตามนะครับรับเงินคืนตอนสิ้นเทอมนะครับต่อไปนะครับเรื่องของเติมภาษา3ภาษาคือจีนญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีนะครับอันนี้ก็สำหรับตารางสอนออกแล้วนะครับเราเริ่มเรียนวันที่20อาจารย์เขาจะมีตารางให้นะครับจะมีตารางให้ว่าเธอว่างตั้งคือตารางเนี่ยเขาจัดว่างไว้เลยนะครับเป็นกลุ่มไปกลุ่ม1ถึงกลุ่มที่24เธอจะเลือกเรียนทั้ง3วิชา3ภาษาก็ได้นะครับหรือจะเลือกภาษาเดียวก็ได้นะครับหรือไม่เลือกเลยก็ตามใจเพราะถือว่าวิชาลัยสอนให้ฟรีเรามีครูทั้งครูจีนครูญี่ปุ่นแล้วก็ครูเกาหลีนะครับเพียงแต่ว่าการเรียนก็เหมือนกันที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราจัดห้องเรียนแล้วห้องละ30คน3ภาษานี้นะครับถึงเวลาแล้วให้จองโอจองปุ๊บเต็มหมดถึงเวลาเรียนรายงานอาจารย์แจ้งว่า30คนถึงเวลาเรียนจริงๆปรากฏว่าเปิดเทอมมา30คนเรียน20คนเรียนไปหายไปทีละคน2คนอ้างบอกเรียนไม่รู้เรื่องบ้างติดภารกิจบ้างนะครับถึงเวลาสิ้นเทอมเหลือมาสอบจริงๆหลักหน่วยไม่ถึง10คนอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเออมันก็เสียของนะครับเราก็เลยจัดเป็นโปรแกรมให้เรียนแล้วก็เช่นเดียวกันเธอเรียน1ภาษามีค่ามัดจํา 2,000 บาท2ภาษาก็2 4,000 3ภาษาก็ 6,000 เงินนี้เราก็เป็นค่ามัดจําเฉยถ้าเธอเรียนครบ 80% ของเวลาเรียนจนกระทั่งถึงสิ้นเทอมเราไม่ต้องระบุว่าเธอต้องสอบได้ภาษาจีน HSK เท่าไหร่ภาษาญี่ปุ่นสอบได้ N อะไรนะครับก็หน่วยทดสอบเป็น N นะครับภาษาเกาหลีเป็นโทปิกเท่าไหร่นะครับไม่ก็ไม่จำเป็นขอให้เรียนครบ 80% แล้วก็คืนเงินให้นะครับอันนี้ก็แจ้งให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบนะครับก็ดูตารางว่างก็ลงได้เลยนะครับใครลงก่อนก็ได้ก่อนนะครับในอดีตเราเคยจัดนะเช่นปวส.เนี่ยเราให้เรียนภาษาญี่ปุ่นทุกคนเลยเพราะเราในอดีตนะเรามีความรู้สึกว่าถ้านักเรียนเรียนภาษาญี่ปุ่นไปทำงานที่บริษัทในอมตะหรือในบริษัทต่างๆขึ้นมาเนี่ยเป็นโอกาสได้เปรียบทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นแต่ปรากฏว่าเราจัดเรียนทั้งห้องเชื่อไหมครับว่าห้องประมาณ 40-50 คนเนี่ยปรากฏว่าตั้งใจเรียน5คนอีก45คนไม่อยากเรียนทำให้อีกทั้ง
ห้าคนนี้เขาอยากเรียนป่วนไปด้วยนะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าใครอยากเรียนแล้วก็จัดให้แล้วกันนะครับมีศิษย์เก่าเยอะแยะที่ขอบคุณมาและประสบความสำเร็จที่เขามีโอกาสได้เรียนพิเศษตรงนี้ขึ้นมานะครับเพราะนั้นก็ฝากนักศึกษาไว้อายุเกิน18แล้วเนี่ยนะครับหรือ18ปีแล้วเนี่ยเราต้องรู้แล้วว่าเราควรจะเลือกเรียนอะไรนะครับอย่าไปเล่นเกมอย่างเดียวแล้วกันนะลูกนะนะครับภาษาญี่ปุ่นมันมีประโยชน์กับเราโดยเฉพาะปวส.นะครับและจีนเกาหลีก็เช่นเดียวกันนะครับปิดเทอมก็สามารถที่จะไปทัศนศึกษากับทั้ง4โครงการนี้ได้4ภาษานี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเช่นของ EDL เรานะครับก็ไปเรื่องของภาษาอังกฤษก็ไปที่ประเทศสิงคโปร์ไปประเทศฟิลิปปินส์นะครับภาษาจีนนะครับนักศึกษาปวส.1ของเราเนี่ยนะครับเราเปิดอยู่3โปรแกรมก็คือโปรแกรมที่3แผนกนะครับก็คือสารสนเทศคือคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็สาขาแมคคาโทนิกและสาขา EV ตอนนี้ยังทันนะครับถ้าเธอสามารถที่จะสอบวัดระดับได้ SSK 3-4ซึ่งเราเปิดรับสมัครตั้งแต่ปลายปีที่แล้วหรือใครมาสมัครใหม่เราแจ้งไปในกลุ่ม LINE หรือแจ้งในสื่อข่าวสารไปแล้วว่าถ้าเธอสามารถที่จะสอบ SSK 3-4ได้ช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาเนี่ยนักศึกษาที่สมัครไว้ทั้ง3แผนกนี้ก็เรียนเต็มกันพอสมควรนะครับทางวิศวกรรมชงชิ่งเขาได้แจ้งมาว่าถ้าทุนการศึกษานักศึกษาสอบได้คือเขาจะรับเฉพาะคนที่ได้ SSK 3หรือ4เท่านั้นนะครับถ้าใครสอบวัดระดับได้ระดับที่1เนี่ยนะครับจะมีที่พักให้ฟรีนะครับจะมีค่าอาหารกลางวันให้ทุกเดือนเดือนละ 1,000 หยวนหรือ 5,000 บาทมีทุนการศึกษาเรียนฟรีนะครับตลอดระยะเวลา2ปีถ้าระดับที่2นะครับก็ตามคะแนนที่สอบได้นะครับก็จะมีค่าที่พักเหมือนกันฟรีนะครับมีค่าอาหารให้800หยวนหรือ 4,000 บาทนะครับแล้วก็มีทุนการศึกษานะครับเราชำระแค่ 20% ก็คือ 1,600 หยวนก็ประมาณ 8,000 บาทก็ถูกเมืองไทยเยอะนะครับถ้าระดับที่3นะครับก็ที่พักก็ฟรีเหมือนกันนะครับค่าอาหารกลางวันให้เดือนละ 6,000 หยวนหรือประมาณ 3,000 บาททุนการศึกษาประมาณ 40% ก็ประมาณ 3,200 หยวนก็ประมาณ 16,000 บาทต่อปีนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่ทำมาแล้วเป็นปีที่2หลังจากที่เราทำความร่วมมือกันแล้ว6ปีด้วยกันนะครับเพราะนั้นใครที่สนใจก็ยังถ้ามั่นใจว่าสามารถจะสอบ SK ได้ 3-4 ซึ่งเราจะไปประมาณตั้งเดือนสิงหาคมกันยาก็สามารถสมัครเพิ่มเติมได้ติดต่อได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับอันนี้ก็แจ้งให้ทราบนะครับเรื่องโครงการทวีวุฒินะครับโครงการ2โมง1ก็คือของจีนกับของไทยนะครับอีกโครงการหนึ่งนะครับอันนี้เป็นโครงการแบบแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะครับตุลานี้นะครับใครที่มีความประสงค์ที่จะไปจีนนะครับแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมก็สามารถจะไปได้เช่นเดียวกันในช่วงเดือนตุลาคมระยะเวลาไปก็แล้วแต่นะครับปีที่แล้ว14วันปีนี้อาจจะ10ถึง14วันก็แล้วแต่ทางจีนที่เขากำหนดขึ้นมานะครับเราตกลงกันว่านักศึกษาเสียเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินค่าพาสปอร์ตนะครับถึงเวลาก็ไปที่จีนคนจีนก็จะรถมารับไปที่พักอาหารฟรีทุกอย่างนะครับระยะเวลาที่กำหนดไว้ก็คือ10ถึง14วันนะครับส่วนถามว่าแล้วทางจีนได้อะไรจีนก็จะมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะครับคาดว่าเดือนสิงหานี้ก็จะมาเมืองไทยก่อนนะครับก็มา10ถึง14วันเหมือนกันนะครับก็มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยกันเข้ามาเนี่ยวิไลอีเทคเองก็ต้องจ่ายคือเอารถไปรับนะครับที่พักอาหารดูแลให้หมดทุกอย่างเพื่อที่จะให้นักเรียนของเราไปฟรีเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพราะนั้นใครเรียนภาษาจีนสมมติว่ารับรอบนี้30คนใครสอบระดับคะแนนสูงสุด 1-30 ตุลาคมก็สามารถไปได้เลยนะครับอันนี้ก็แจ้งให้ทราบนะครับเพราะนั้นใครเรียนภาษาจีนก็จะมีประโยชน์กับตัวเรานะครับแล้วก็ใครที่สนใจที่จะเรียนซัมเมอร์นะครับที่จีนก็ราคาพิเศษก็แจ้งให้ทราบอีกทีก็ไปในช่วงของมีนาถึงปีพึงพฤษภาปี68นะครับปีหน้านะครับต่อไปเรื่องของ IM Japan นะครับIM Japan นี่สำหรับผู้จบปวส.นะครับก็คุณสมบัติเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูนะครับ
คุณสมบัติก็คือเรียนหมายความว่าเรียนภาษาจีนแต่อย่างน้อยได้ N5 นะครับได้ N4 ก็จะดีนะครับ N4 คือ N5 N4 แล้วก็ไล่มาเรื่อยๆสูงสุดคือ N1 แต่ของจีนเนี่ย SHK นะมันก็ต้องไล่มาตั้งแต่น้อยไปมากแต่ภาษาญี่ปุ่นเขาประมาณมาน้อยนะครับเพราะนั้นภาษาญี่ปุ่นเนี่ย N5 ก็คือพื้นฐานความรู้มากหน่อยก็ N4 ก็ทาง IM Japan เป็นมูลนิธินะครับก็จะออกค่าเรียนให้นะครับภาษาญี่ปุ่นเป็นเวลา4เดือนแต่ถ้าเรียนกับเราแล้วสอบผ่านก็สามารถที่จะเข้าไปฝึกงานที่ไปฝึกที่เมืองไทยก่อนนะครับมีที่พักให้มีอาหารให้3มื้อมีบินออกให้นะครับไปกับประเทศญี่ปุ่นมีเงินชดเชยมีเงินสนับสนุนให้เมื่อครบสัญญา3ปีแล้วเนี่ยประมาณ 150,000 ถึง 250,000 บาทขึ้นอยู่กับมูลค่าเงินขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไปทำงานเนี่ยเงินเดือนประมาณ 3-50,000 บาทแล้วมีสิทธิ์เก่าของเราเนี่ยนะครับไปแล้วประสบความสำเร็จ3ปีมีเงินเก็บเป็นล้านแล้วกันนะครับส่วนนักเรียนรุ่นที่ไปล่าสุดนะครับเดี๋ยวชมคลิปกันแล้วกันนะครับはじめまして私はสารงามเจษฎากรですสวัสดีครับผมเจษฎากรสารงามเป็นศิษย์เก่าสาขาช่างไฟฟ้าวิทยาลัยอีเทคผมได้เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นฟรีที่วิทยาลัยอีเทคและได้มีโอกาสสมัครโครงการ IM Japan อบรม4เดือนเพื่อไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเงินเดือนเริ่มต้น 28,000 ถึง 50,000 รวม OT ครับผมอยากเชิญชวนน้องๆให้มาสมัครเรียนภาษากันเยอะๆโดยเฉพาะสาขาช่างจะมีโอกาสได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นมาสมัครกันเยอะนะครับโอเคนะหลังจากชมคลิปแล้วจะเห็นว่าโอเคเด็กส่วนหนึ่งก็เรียนจากภาษาญี่ปุ่นของเรานะครับเรียนจากภาษาญี่ปุ่นของเราที่สนใจเรียนเพราะนั้นใครที่อยู่ปวสเธอเรียนตั้งแต่ปี1นี่เธอจะได้เปรียบนะครับจบปวสปุ๊บเนี่ยก็สามารถที่จะไปสอบได้เลยนะครับแล้วก็เราก็กำลังจะทำสถาบันเพิ่มขึ้นมาที่โอซาก้านะครับที่จะเพิ่มขึ้นมานะครับข้อมูลก็เดี๋ยวเปิดเทอมมาจะชี้แจงเพิ่มเติมเพราะนั้นสำคัญก็คือว่าปี1เธอเรียนภาษาญี่ปุ่นไว้เธอก็ได้เปรียบนะครับหรือภาษาจีนก็ได้หรือเกาหลีก็ได้นะครับต่อไปนะอันนี้ก็ปิดเทอมที่ผ่านมาก็ไปฝึกประสบการณ์นะครับไปแบ็คแพ็คกันนะฮะไปกับครูนะครับไม่ต้องไปกับทัวร์นะฮะไปขึ้นรถไฟไปนั่งจองโรงแรมไปเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับวันหนึ่งครึ่งวันกันนะครับจากคนญี่ปุ่นกันนะครับอันนี้ก็จัดทุกปีนะฮะในช่วงของปิดเทอมคือเมษาเกาหลีก็เช่นเดียวกันนะครับก็ไปถ้าทางสาเกาหลีสำหรับคนที่ชอบเกาหลีก็เหมาะสำหรับคนที่จบปวสและอยากทำงานก็ฝึกภาษาเกาหลีได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับเรื่องของเงินกู้กยศ.นะครับกยศ.เนี่ยผมคิดว่าคงไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับเพราะว่าผู้ที่จบม.6 หรือปวช.มาก็คงมีสิทธิ์ได้กู้อยู่แล้วแต่ว่าจะกู้หรือไม่ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเกิดเราจะกู้แล้วก็ยังมีโอกาสได้กู้อยู่นะครับตามสิทธิ์ก็คือคนที่ผู้ครองมีรายได้ไม่เกิน 300,000 นะครับก็ตรงนี้รายได้นี่ก็ดูตามยอดของที่เสียภาษีแล้วกันนะครับสรรพากรเขากำหนดมาว่าเสียภาษีเท่าไหร่นะครับถ้าเราไม่ได้เสียภาษีก็แสดงว่ารายได้ไม่ถึงนะครับอันนี้ก็ใครที่สนใจที่อยากจะกู้ก็สามารถจะกู้ได้นะครับก็มีเรื่องเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งนะครับผมก็จะเล่าให้กับการประถมเทศทุกชั้นปีแล้วกันเป็นเรื่องจริงแล้วครับเล่าให้ฟังก็ทุกปีจะพูดให้ฟังนักเรียนปวช.ที่จบอีเทคก็เคยฟังเรื่องนี้ไปแล้วแต่ผมว่าเป็นเคสที่น่าจะเข้าใจง่ายที่สุดนะครับว่าผู้ครองเนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่อยากเป็นหนี้เมื่อไม่อยากเป็นหนี้ก็ไม่อยากให้ลูกกู้คิดว่าตัวเองส่งได้แต่เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะครับเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2553นะครับเมื่อประมาณสัก14ปีที่แล้วก็ผมประถมนิเทศที่อารีนา2เนี่ยร้อนๆเนี่ยแหละครับระหว่างนั้นลงมาปุ๊บก็เจอผู้ครองคนหนึ่งก็ตามภาษาผมมันก็ทักทายว่าสวัสดีครับผู้ครองกู้ไหมครับผู้ครองบอกว่าผมไม่กู้ครับผมพอส่งลูกได้ภาษาบ้านผมก็พอมีตังค์นะฮะโอเคนะครับผมก็ถามเอาคุณพ่อทำอะไรเลยครับโทษถามเรื่องส่วนตัวนิดนึงอ๋อคุณพ่อบอกว่าผมทำกระชังปากกระพงอยู่ที่สมุทรปราการกับที่อยุธยานะครับโอเคครับก็ดีครับก็ไม่ว่ากันนะฮะก็ผ่านไปปี54มีน้ำท่วมใหญ่ปรากฏว่า
มาน้ำท่วมแต่อยุธยาไล่มาจังหวัดชลก็ท่วมนะฮะกระชังที่เลี้ยงปลาหายไปทั้งหมดนะครับกระชังหายไม่ว่าที่ดินที่ไปจำนำไว้เนี่ยหายไปกับน้ำท่วมด้วยก็ผู้ครองบังเอิญมาเจอกันพอดีผู้ครองมาทำเรื่องลาออกผู้ครองก็บอกว่าพ่อครับผมไม่มีโอกาสส่งลูกเรียนแล้วเพราะว่าผมหมดตัวแล้วแล้วก็ไม่รู้จะไงก็ไม่ได้กู้จากกยศ.ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องรับสภาพกันนะปี54นะฮะอันนี้ก็เป็นการคุยกับผู้ของทราบว่าเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นผมจะบอกผู้ของว่าถ้าผมเป็นผู้ของถ้ามีโอกาสที่เรามีโอกาสกู้นะผมจะกู้ไว้ผมจะทำอย่างนี้ผมเนี่ยมีโอกาสก็คือมีตังค์พอที่จะส่งลูกเรียนได้มีค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับลูกมีค่ามีเงินค่าอาหารทั้งวันค่าเดินทางให้ลูกทุกวันนะกันนะครับเพราะนั้นทุกวันผมก็ให้ลูกมาปกติให้วันละกี่ร้อยก็ตามนะครับค่าเทอมมันก็จ่ายปกติแต่ผมจะให้กู้นะครับเพราะนั้นลูกกู้มาเนี่ยลูกก็จะผมก็บอกเอาอย่างนี้ถ้าลูกกู้นะเงินเขาเรียกว่าเงินค่าครองชีพเนี่ยเดือนละ 3,000 ก็เข้าบัญชีไว้ผมก็จะเก็บเงินเก็บสมุดไว้เก็บบัตร ATM ไว้นะครับแล้วก็มีแอปก็จะดูแอปด้วยผมจะสมุดไปอัพว่าถูกเบิกหรือเปล่านะครับเพราะนั้นเงินก็จะเข้าเดือนละ 3,000 ค่าเทอม 10,000 กว่าบาท 15,000 ก็จะเข้า 13,000 หรือ 15,000 ก็จะเข้าบัญชีไว้ปกตินะครับก็เอาเงินนี้เข้าไปในระบบขึ้นมาก็หมายความว่าถ้าลูกกู้เงินกู้กยศ.เขาจะโอนมาที่โรงเรียนผมต้องเสียค่าเทอมผมก็เอาเงินเข้าบัญชีเป็นเงินฝากลูกไว้นะครับก็ถือว่าผมได้ส่งลูกแล้วผู้ปกครองงงไหมฮะคือค่ากู้เนี่ยหมายความว่ากยศ.เขาจะโอนเงินค่าเทอมมาที่วิไลถ้าผมต้องเสียค่าเทอมผมก็ไม่ต้องเสียเพราะผมกู้แต่ผมจะเอาเงินค่าเทอมเนี่ยใส่เข้าบัญชีลูกไว้ก็ถือว่าส่งลูกปกตินะครับเพราะนั้นทุกๆเดือนก็มีเงินเข้า 3,000 และค่าเทอมก็อยู่ในบัญชีลูกเพราะนั้นตลอดระยะเวลา2ปีนะครับ2ปีก็เดือนละ 3,000 ก็12 3 3 6ก็ประมาณ 30,000 กว่าบาทใช่มั้ยฮะค่าเทอมอีกประมาณถ้าช่างก็ประมาณ 30,000 นะครับปีหนึ่งก็ประมาณ 6-70,000 บาท2ปีก็แสนกว่าบาทนะครับแสนกว่าบาทก็เข้าบัญชีลูกไว้นะครับไปเรียนต่อปริญญาตรีอีก2ปีนะครับไปเรียนต่อคณะอาจจะกู้ได้มากหน่อยนะครับสมมติว่าอีก2ปีเรียนต่อ 2-3 ปีขึ้นมาเงินทั้งเงินกู้ทั้งเงินค่าครองชีพอีกประมาณสัก 200,000 กว่าบาทรวมเป็นประมาณสัก5 200,000 กับแสนฝากประมาณสัก 3-3,000 บาทก็ได้สมมติตัวเลขกลมๆ 3-4,000 บาท 3-4,000 บาทถ้าลูกจบปริญญาตรีขึ้นมาเนี่ยผมก็ให้คุยกันว่าเราผ่านอะไรมาเรียบร้อยแล้วจบปริญญาตรีระหว่างนั้นเราก็พ่อก็ส่งลูกได้ปกติเงินที่อยู่ประมาณสัก 300,000 แล้วกัน 300,000 เนี่ยเราก็บอกว่าเอาลูกไม่อยากไปหนี้เอาเงินต้นที่ฝากไว้เนี่ยไปคืนเขากู้กยศ.เขา 300,000 เพื่อให้คนอื่นเขาใช้ต่อแต่ระหว่างระยะเวลาที่เรียนกับเรา2ปีปริญญาตรี2ปีเป็น4ปีเนี่ยก็มีดอกเบี้ยเกิดขึ้นดอกเบี้ยก็เป็นอยู่ในบัญชีของลูกก็เก็บไว้ใช้ได้มันก็มีแต่ได้ใช่ไหมครับหรืออีกวิธีนึงก็บอกว่าโอเคนะครับเงิน 400,000 หรือ 300,000 ตรงนี้ที่อยู่ในบัญชีลูกเอาไปทำทุนแล้วลูกก็ไปผ่อนธนาคารในระยะเวลาค่าดอกเบี้ยร้อยละบาทก็คือทำงานแล้ว2ปีค่อยผ่อนดอกเบี้ยร้อยละบาทซึ่งถูกธนาคารทั่วไปดอกเบี้ยร้อยละ3ร้อยละ4อยู่แล้วร้อยละOD มันแพงอยู่แล้วร้อยละ7ก็มีนะครับแล้วแต่ว่ากู้ประเภทไหนแต่กู้ร้อยละบาทต่อปีเนี่ยไม่ถือว่าถูกที่สุดแล้วนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกเอานะครับเราอาจจะให้ลูกผ่อนก็ได้นะครับแล้วเอาเงินไปลงทุนหรือเราอาจจะบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อผ่อนให้แล้วลูกไปเอาเงินไปลงทุนก็ได้มันมีแต่ได้นะครับเพราะนั้นก็เรียนผู้ปกครองว่ากู้กยศ.ถ้าเราสามารถกู้ได้ก็กู้แต่ไม่อยากเป็นหนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นหนี้มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะเราสามารถจะคืนได้นะครับอันนี้แจ้ง
ผู้ปกครองและนักศึกษาทุกคนรับทราบนะครับเนี่ยนะครับไม่ต้องมีคนค้ำประกันไม่มีดอกเบี้ยระหว่างเรียนนะครับเริ่มชำระหลังจากจบไปแล้ว2ปีดอกเบี้ยแล้วละ1ต่อปีอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับสะดวกก็สามารถที่จะกู้ได้ไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ากู้แล้วปวส.1เธอสามารถกู้ได้เป็นปริญญาตรีแต่ถ้าเกิดเธอจบปวส.แล้วไปต่อปริญญาตรีจะกู้เขาอาจจะไม่ได้กู้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้กู้ต่อเนื่องนะครับโอเคนะอันนี้สำหรับกู้กยศ.นะครับก็บัญชีก็สามารถจ่ายเพิ่ม1,000นะครับการตลาดคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็จ่ายเพิ่มขึ้นมาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จ่ายเพิ่มขึ้นมา 2,000 นะครับแล้วก็สาขา IT นะครับก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับสาขาช่างอุตสาหกรรมก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับเอ้ยจ่ายเพิ่ม 1,000 นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับส่วนกิจกรรมระหว่างหลักสูตรก็ฟรีตลอดนะครับไม่มีคิดค่าใช้จ่ายอะไรนะฮะเช่นว่ามีกิจกรรมในวิทยาลัยเรามีเทคแฟร์มีดนตรีมีอะไรก็ตามวันพ่อวันแม่อะไรก็ตามนะครับฟรีหมดทุกอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับวันนี้วันที่11นะครับก็สำหรับนักศึกษาปวช.ปวส.นะครับทางปวช.ปวส.นะครับภาพปกติเนี่ยเราจะรับสมัครถึงวันอาทิตย์ที่2มิถุนายนนี้เท่านั้นแต่วันเราเริ่มเรียนวันที่20นะครับส่วนภาควันอาทิตย์เรารับถึงวันที่19พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าเราคงไม่ได้รับหลังจากนี้แล้วนะเพราะว่าเราเริ่มเปิดเรียนแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วกระทรวงเนี่ยเขาให้รับถึงวันที่10มิถุนายนแต่เราจะรับถึงวันที่2มิถุนายนเท่านั้นนะครับอันนี้แจ้งให้ทราบนะครับเผื่อมีเพื่อนฝูงที่อยากจะมาเรียนก็มาเรียนกับเราช่วงนี้นะเปิดเทอมมาแรก20พฤษภาเราจะแจ้งไปในไลน์กลุ่มว่าดูตารางสอนได้เมื่อไหร่เพราะนั้นวันจันทร์ที่20เนี่ยบางคนอาจจะมีตารางเรียนวันที่21ก็มาเรียน21นะครับส่วนวันที่22เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็ไม่ต้องมานะครับ23ตักบาตรพร้อมกันนะครับถ้าใครสะดวกก็มาตักบาตรได้นะครับเราจะวนกันไปเรื่อยๆตักบาตรทุกสัปดาห์นะครับนี่ติดต่อพอนะครับได้ตามนี้ขึ้นมานะครับใครอยากติดต่อก็ติดต่อได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ผมเปิด24ชั่วโมงหลัง4ทุ่มแล้วไม่รับเพราะผมนอนแล้วนะครับทั้ง LINE ทั้ง Facebook สามารถติดต่อได้ทั้ง Messenger ก็ได้นะครับแล้วก็รองผู้ในการก็มีทั้งหมด11ฝ่ายด้วยกันนะครับก็สามารถติดต่อกับฝ่ายไหนเช่นสมมุติว่าเรื่องรดก็ติดต่อกับฝ่ายกิจกรรมนะครับไม่ต้องโทรหาฝ่ายอื่นไม่ต้องโทรหาพอ.นะฮะเพราะเดี๋ยวพอ.ผมก็ให้คุยเข้าอีกทีนึงเรื่องกองทุนก็ติดต่ออาจารย์นัตติลานะครับเรื่องของรถฟรีก็ติดต่ออาจารย์ถาปณีนะครับเรื่องของสายลาขาดนะครับก็ติดต่ออาจารย์ไพโรจน์นะครับเรื่องของงานวิชาการก็ติดต่อครับอาจารย์พันทิพย์เรื่องช่างก็ติดต่อดร.สำรวยอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะบอกให้เรียบร้อยนะครับก็สามารถจะติดต่อได้นะครับคู่มือครูนะครับผู้ของก็สแกนแล้วจะแฝงไว้ในโน้ตเหมือนกันที่ผมพูดเป็นเพียงแต่ส่วนหนึ่งเท่านั้นคู่มือครูนี้มีรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับจะอัปเดตเป็นข้อมูลปัจจุบันเป็นอีบุ๊กนะครับแผ่นพับขออนุญาตแก้ไขนิดนึงพอดีพิมพ์ไปแล้วคิดว่าไม่ผิดพลาดเกิดผิดพลาดไปก็เลยไม่แก้ไม่ทันนะฮะเพราะว่าแผ่นพับเพิ่งส่งนะครับในส่วนของที่แก้ไขขึ้นมานิดนึงก็คือปวส.เนี่ยซื้อหนังสือนะครับปวช.เรียนฟรีนะฮะหนังสือรับฟรีส่วนปวส.เดี๋ยวหลังเลิกแล้วไปซื้อนะลูกนะไปซื้อหนังสือแล้วกันนะครับเพื่อที่จะพร้อมเรียนในวันที่20พฤษภาคมนะครับวันจันทร์ที่20หรือ21ก็ตามนะครับปีนี้เราครบรอบ40ปีอีเทคของเรานะครับเราเปิดปีตั้งแต่2520นะครับปีนี้ครบรอบ40ปีวันที่23พฤศจิกายน67นี้เพราะนั้นผู้ปกครองที่เป็นศิษย์เก่าหรือใครที่เป็นศิษย์เก่าก็สามารถจะมาร่วมงานกับเราได้รายละเอียดจะแจ้งอีกทีนึงเราเก็บค่าจ่ายไม่แพงเฉพาะค่าโต๊ะอย่างเดียวค่าคอนเสิร์ตค่านู่นค่านี่เราออกให้หมดนะครับสมาคมศิษย์เก่านะครับท่านรัฐมนตรีเป็นประธานนะฮะรัฐมนตรีรัฐชาติเป็นประธานเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าอยู่ก็สามารถที่จะมาร่วมงานได้ครบรอบ40ปีมีโอ๊ตปาโมดมีป๊อปปองคนมาร่วมกิจกรรมสร้างความสนุกสนานบันเทิงให้กับพวกเรานะครับที่มาร่วมงานนะครับก็ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่มอบความไว้ใจให้กับพวกเราเราจะดูแลบุตรหลานของท่านอย่างดีที่สุดครับนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ